بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه ะฮูวะตาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รักในอัลลอฮฺ سبحانه ะฮูวะตาลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชุกโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه ะฮูวะตาลาที่ให้ผม มีโอกาสนะได้มาเยือนที่นี่ซึ่งความจริงก็มาอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับมาจัดรายการแต่ว่าจัดรายการนะพี่น้องมันคุยกับกล้องอ่าคุยกับกล้องแล้วก็คุยกับข้างๆผมเนี่ยนะคือ <c oughs> พิธีกรอ่าดังนั้นบางทีพิธีกรนี่ก็ต้องรับไปบ้างนะเวลามีเรื่องมีอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องรับไปบ้าง แต่ดีแล้วตอนนี้แกแผลไม่ค่อยมี<ฮ>ะนะแห้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เบื่อพี่น้องเวลาสนทนากันสองคนคุยกับกล้องนี่บางทีมองไปแล้วก็ต้องใช้จินตนาการว่ามีพี่น้องฟังอยู่แต่พอมาบรรยายศาสนาเนี่ยพี่น้อง <Hello. S 1> มันมีเขาเรียกมันมีอารมณ์ร่วมได้สบตากันได้พูดคุยกันได้เห็นปฏิกิริยาว่าอันไหนเราปล่อยไปแล้วเนี่ยจะได้มีรอยยิ้มบ้าง หรือบางทีปล่อยไปแล้วเขาก็ยืนมงอยู่ว่าเล่นอะไรเนี่ยเขาไม่เข้าใจในมุกมั่งนะแต่เรื่องราวของาศาสนาเนี่ยพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ต้องเรียนกันทุกวันนะไม่มีวันหยุดแม้ว่าวันนี้วันอาทิตย์หลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะไปพักผ่อนแต่ที่รฟซีเนี่ยพี่น้องครับด้วยกับการมองนโยบายอันหลักแหลมของผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยตอนนี้มีการมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาไม่ใช่แค่ฟังบรรยายแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของยิงธนู แล้วก็รวมถึงคนที่เป็นคอกาแฟเนี่ยนะครับก็มีร้านกาแฟมีของเป็นวันที่ใช้ในการพักผ่อนนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคุณสตฟามันก็ต้องใช้เวลานะในการที่จะให้คนเราเนี่ยได้ซึมซับแล้วก็บอกต่อแต่ผมเชื่อว่าถ้าอะไรมันเป็นเรื่องดีเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพี่น้องก็จะบอกต่อแล้วก็เล่ากันว่าต่อไปนี้เนี่ยมาแล้วเนี่ยได้ครบใครที่อยากได้ความรู้ศาสนาก็มาฟัง ใครที่อยากจะได้พบปะสังสรรค์ก็ได้เจอกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือประหยัดข้าวไดหนึ่งมื้อนะ่ะอลฮัำดูดินละ,น,น,ละนะได้กินเนื้อได้กินไข่ประหยัดหนึ่งมือ้อเพราะว่าแต่ละมื้อของแต่ละวันเนี่ยพี่น้องครับถ้าลงไปกินนอกบ้านเนี่ยสามร้อยถึงสี่ร้อยแต่ถ้าไปร้านวันแอร์าะเนี่ยต้องเตรียมไปพันหนึ่งเพราะว่าโดนปรับข้างหน้า <laughs> ไปจอดรถโดนล็อกล้ออันนี้ผมแซวเล่นนะไม่เกี่ยวถ <laughs> <laughs> ูกราคาถูก นะครับไม่ได้เจ๋งครับคนี้ครับอย่าจะใช้คำว่าเจ๋งมันปวดร้าวเ <c oughs> นี่ยคำพูดที่ดีเนี่ยมันเป็นสีแก่ปากนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเวลาจะพูดอะไรพี่น้องนะต้องต้องนึกถึงน้ําใจคนที่รับฟังด้วย <c oughs> ผมเนี่ยบางทีทําตัวยากหมอน้องผมเนี่ยทำตัวยากยาเพราะเวลาเดินไปหาโต๊ะหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกโอ้โหอาจารย์ไม่น่าใส่มาเลยโต๊ะดำเนี่ยทำไมฮะอ้วน ตัวไข่เ,เนี่ยตัวใหญ่จังเลย <นะ S 1> ใส่โต๊บดามาเราก็อืมวันนี้พอดีสันเนี่ยพอดีโต๊บขาวมันหมดนะนะ <c oughs> เพราะว่าเอามาจัดรายการแล้วก็เหลือโต๊บดําอยู่ตัวเดียวผมขอมาอัพสายตานี้อย่างแรงนะ <c oughs> ที่ทําให้สายตานี่มันลำบากใจก็ผมก็แซวเล่นนี่วมไม่มีอะไรหรอกก็เห็นอยู่ในจอไปเห็นโต๊บดําพอเดินไปอีกโต๊ะหนึ่งพี่น้องครับทักเหมือนกันบอกอาจารย์วันนี้ทาไมผอมจังล่ะ <c oughs> ใส่โต๊บดำน่ะดีผมอมอย่าไปใส่สีขาวมันอ้วนแสดงว่าเวลาผมมาหานีสองคนเนี่ยผมต้องเอาตบเอาโต๊บมาสองสีใส่สีดําข้างหนึ่งใส่ขาวข้างนึงเอานี้อม,มองข้างนี้นะอ่านี่มองข้างนี้นะอีกคนหนึ่งมองอีกข้างหนึ่งนะถ้าเอาแบบนี้พี่น้องอยู่ยากเหมือนกันนะับวันนียดังนั้นเนี่ยคําพูดต่างๆที่พูดเข้ามาพี่น้องถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายก็ปล่อย,อยไว้บ้าง พอนี้พูดเสร็จก็อยู่ไว้ตรงนี้แหละอันนี้ไว้ตรงนี้นะไม่เอากลับมาเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราอยู่กับเสียงวิพากวิจารณ์โดยที่ไม่มีเหตุผลนะผมเคยบอกนะว่าเตือนผมได้นะบอกผมได้แนะนําผมได้แต่ถ้าเกิดว่าบางอย่างเนี่ยที่ที่มันไม่มีเหตุผลเขาเดยกไม่ได้ติเพื่อก่อติเพื่อทําลายไอ้อย่างเงี้ยพี่น้องวางเอาไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะนอนเนี่ยเราจะเอามือกายหน้าผากพอฟังไปม,มากๆพี่น้องเท้าเดินมาอยู่ที่หน้าผากก็ยุ่งเลยเครียดนอนไม่หลับ ถามว่าเครียดเรื่องอะไรเรื่องชาวบ้านที่เขาพ,พูดต่อเราดังนั้นดังนั้นนะพี่น้องครับในเรื่องของคําพูดที่ดีนะก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เราพูดด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะพูดกับเขาได้ระดับไหนพี่น้องผู้มีอมาทั้งหลายเนี่ยมาดูเรื่องหนึ่งนะการเตือนคนเนี่ยคุณมุตตฟาดีไหมครับดีครับอาจารยอ์อัดดีนุนนนสีฮะครับจ้ะได้ครับ โอ้อัทฮัมดุละโอ้บริจาคสดสเลยนะสดๆเลยนะเราไม่ได้ไปเจออย่างนี้นะพี่น้องทางบ้านอาจารย์ฮะอย่าลืมกดแชร์ด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแชร์ดีละอยากให้พี่น้องทางบ้านได้ฟังอาจารย์เยอะผมมีเนื้อหาอยู่ในนี้ด้วยจากอังทองนะครับทาดยนะครับคนละศาสนากับเราด้วยอ่าเียนยินดีมากเลยนะครับได้เรียนรู้นะ รอบพานก็คือสุขที่ได้เรียนรู้แต่ก็คือเรามีเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงก็เติมได้เรื่อยๆนะนี่เออหนึ่งให้แมพูดดีอีกน้อยหนึ่งข้างหลังโอ้โหมาชอนร้อนฮะฟังคิวดีโอ้นี่เนี่ยแย่งทำความดีอย่างนี้ฮะอาจารย์มันดัลลาลาควยลินฮะ่อาจารย์อ่านะอ่ะ ถึงไหนแล้วเนี่ยถึงเมื่อกี้เอาว่าไปเนี่ยพอดีคุณต้องช่วยนะอ่าได้ได้ได้จะเครื่องเนี่ยบางทีมันพอใบบ่ายแล้วเนี่ยมันเริ่มล้าแล้วอ่ามันเริ่มล้าแล้วนะธรรมดาเนี่ยต้องถึงหัวถึงหมอนแล้วจริงเหรออ่าก็ติดอยู่อารับไงนอนกลางวันอารนอนกลางวันอ่านอนกลางวันนะแต่ว่ามันยันมันยันมืดนะนอนแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นอ๋ออ่ากยรู้ละกอยรู้ละอ่อ่าถึงไหนแล้วนะถึง การเตือนใช่ไหม่การเตือนถูกต้องดูเหมือนคุณจะก็ลือเมืนผมนะไม่กําลังนึกอยู่ว่าเจ้าชาเย็นหรือเจ้ากาแฟเย็นแค่จานอัดดีนุน่นนะซีฮ่าเนี่ยศาส,สนาคือการตักเตือนมีคนบอกว่าแปลผิดด้วยนะผมจริงไม่ผิดนะพี่น้องถูกแล้วอคําว่านะซ้อฮานี่คือทําให้บริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์ก็คือเวลาเห็นสิ่งที่มันอาจจะมีข้อเขาเรียกอะไรนะข้อผิดพลาดของบางคนหรือบางอย่างที่มันเจือปนไปเนี่ยเราก็กรองนั่นความหมายตรงนี้กับแปลว่าเตือนนั่นแหละเวลาเห็นอะไรที่มันมันอะไรมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเรื่ ข้อที่มันผิดอยู่เราก็เอาออกซะทําให้เขาหมดไปทําให้เขาด้นบริสุทธิ์ก็คือได้รับความดีอดีนุนนะซิฮะศาส,สนาคือการตักเตือนเรื่องของเตือนเนี่ยดีพี่น้องใครๆครก็เรียนมาดีอยู่แล้วแต่ประเด็นก็นคือว่าเวลาเตือนคนเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าคนที่คุณไปเตือนเนี่ยเป็นใครถ้าเป็นลูกศิษย์เนี่ยพี่น้องก็ลเขาเรียกตรงๆยิงตรงได้เลยแต่ถ้าเกิดไปเจอคนที่มีอายุอาวุโสอ่าคนอาวุโสเนี่ยคนที่ ขออนุญาตนะคนที่อาวุโสถ้าภาษาไทยคือคนแก่แต่แตอย่าพูดคําว่าแก่เจ็บเจ็บมากนะเป็นคนอาวุโสแล้วกันคนที่อาวุโสเนี่ยพี่น้องครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยากจะรับแต่บางอย่างเนี่ยพอพูดไม่ดีปั๊บเนี่ยหรือทําให้ไม่ถูกใจเนี่ยบางทีปฏิเสธเลยต้านเลยนะต้านเลยอืดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็น คนที่อาวุโสน้อยกว่าเวลาจะทําการเตือนผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรนะต้องมีาาวิธนะีภาษาดอกไม้นะภาษาดอกไม้หรือ,อวิธีการที่นุ่มนวลเรื่องนี้พี่น้องถูกบันทึกเอาไว้นะครับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์เอาไว้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดึกไว้ขอบหลานของท่านนาบีท่านฮัสซันกับท่านฮุเซนหลานของท่านนาบีพี่น้องก็ต้องอายุน้อยนะฮะแล้วก็เป็นเด็กมีฮะดิษบอกมากมายในเรื่องราวของนบีเนี่ยจะมีความอ่อนโยนโดยเฉพาะหลานทั้งสองคน บางทีก็เป็นไงครับกอดนะหอมนะแล้วก็มีการของการหยอกล้อเล่นกับหลานนะครับนี่คือเรื่องของที่มีสายรายงานก,กับเกี่ยวกับเรื่องของท่านฮัสซันออูเซนอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องฮัสซันอาูเซนเนี่ยไปเจอชายคนหนึ่งอายุเยอะและ้วนะอายุเยอะแล้วนะครับปรากฏว่าอาบน้ําละมานเนี่ยอาบน้าละมานเนี่ยพี่น้องมันก็มีเขาเรียกว่าครูสอนคือความจริงเนี่ยนะครับจะบอกว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครอยากทาผิดหรอก แต่เพราะบางทีเนี่ยไอ้ที่เขาทำผิดอยู่อาจจะมาเจออาจเกิดจากการรับรู้ข้อมูลที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยก็เราถูกสอนมาแบบนี้แล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปถามครูแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสไปค้นต่อเขาก็ทําตามกันมาเพราะโกวาชายคนนี้อาบน้ําละหมาดแบบเขาเรียกหลวหลวกพี่น้องถ้าเอาถ้าเอาเท้าถ้าล้างเท้าก็คือเอาเท้าเหยียน้ําถ้าเช็ดผมก็เอาแค่แตะ ถ้าล้างมือก็ไม่ได้มีการสางมือให้เรียบร้อยนะตามซอกนิ้วตามซอกนิ้ว,น,ว<อ>นะครับปรากฏว่าพอคนที่อายุน้อยก็คือท่านาไซมุเซนเหินเนี่ยก็รู้แล้วว่าแชร์คนเนี่ยทำไม่ถูกทําไม่ถูกเอ๊ะแล้วจะสอนยังไงล่ะเราเป็นเด็กกว่าเนี่ยจะสอนกียังไงถ้าสอนตรงๆบอกกีแก่จนปูนนี้แล้วเนี่ยกียังมันไม่เป็นอีกเหรออ้ยแก่เ่เป็นไงครับ พอเผือโดนตบด้วยนะหลานใช่ไหมเด็กน่โดนตบด้วยในวันทีนะขอมอัพนะเพราะอะไรครับเพราะว่าพูดจาไม่ดีเขาเรียกไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่นั้นวิธีการเนี่ยฮิกมาตรงนี้เขาเรียกว่าวิทยาปัญญาเนี่ยในการทําให้คนคนนึงรับความรู้เนี่ยต้องปฏิบัติด้วยกับมารยาทที่สวยงามก็บอกว่าพอกีลามน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยกีครับกีช่วยเป็นกรรมการตัดสินการอาบน้ำละหมาดให้ฉันหน่อย ว่าใครเนี่ยฉันเนี่ยแข่งกันสองคนนั้นแล<น>ะท่านอุเซนนะช่วยตัดสินหน่อยว่าใครเนี่ยอาบน้าละมานได้ดีกว่าอปรากฏว่าคนแรกก็ทําเหมือนทางกีทํานั่นแหละครับอเอาแบบลวกห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 ล,ก,ลกไปส่วนคนที่สองเนี่ยทําเหมือนตามที่ซุนนะของท่านนาบีเรียกว่ามีการพิถีพิถันนะค่อยๆล้างค่อยๆถูค่อยๆอ,อ่านนะบิสมิลลาเสร็จแล้วล้างมือบ้วนปากทาอย่างครบถ้วนสมบูมรณ์ล้างอย่างดีปรากฏว่า พอเห็นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกีก็ไม่ต้องตัดสินแล้วเพราะกีรู้แล้วว่าที่กําลังทําให้ดูอยู่เนี่ยเตือนกีนั่นเป็นการเตือน<ม>ก็เลยเรียกมาแล้วบอกว่าขอบใจมากนะที่บอกในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีและที่สําคัญที่ขอบใจสุดๆเลยก็คือได้รักษาหน้าของกีแล้วก็ให้เกียรติกับคนที่อะไรคนที่มีอายุมากกวา่าอาวุโ,โสกวา่าบางอย่างเนะี่ยไม่ได้ไปลว่าเราเนี่ยปิดบังความรู้ แต่เขาเรียกว่าวิธีการบอกเนี่ยมันมีหลายอย่างมสมมุติเนี่ยพี่น้องถ้าเราจะยิงคําว่ามุซอฟาผมจะสอนคุณนะครับมุซอฟาก็จะมีกําแพงนิดนึงมึงเป็นใครมาสอนอ่ามันจะมีสมมุติคนคนที่มาด้วยเนี่ยไม่รู้จักเลยอ,อยู่ดีบอกคุณมุตโฟาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะสอนให้นะเวลากลับบ้านเราให้ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> สมมติเขามาอย่างเงี้ยนะ อ่าสมมติเขามาอย่างเงี้ยสมมติสมมติเฉยพี่น้องเป็นเรื่องสมมติสมมติอ่ะพี่น้องต้องตั้งใจไว้ว่าเป็นเรื่องสมมติอ่าสมมติเขามาสอนเงี้ยอสมมติอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรสมมติเนี่ยพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมูโซฟาก็จะบอกโอ้โหคุณเป็นใครไม่แนะนำก่อนเลยที่มาสอนใช่แต่พอกดบอกว่าพอสาหรับมูโซฟาโอ้หรือรับพานเด้อผมรู้จักเนี่ยดูคุณตลอดเลยแต่คุณที่คุณบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่อง บางทีบริหารเวลาไม่ได้เนี่ยมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวผมแนะนําให้ไหมอ่าพอเปลี่ยนจากคาว่าสอนเป็นแนะนําฟังดูเป็นไงครับโอ้โหชื่นใจอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวฉันจะสอนให้นะเวลาที่อาจารย์กินข้าวเนี่ยอาจารย์ต้องกินสามนิ้วแล้วก็เวลากินนีไยเหลือแบ่งกระเพาะเป็นสามส่วนก็อบอกโอโ้นี่ผมแปลมันต้องมือสมัยปอนที่ผมน้ําหนักหกสิบแปลคนชนิดเนี่ย <laughs> ทีมจีมีจีบอกแต่ถ้าบอกว่าแนะนําให้นะ เนี่ยเวลาทานเนี่ยนะอย่าผลไม้เนี่ยกลางคืนกินผลไม้กินกล้วยพอแล้วนะกินกล้วยพอแล้วแล้วก็น้ําเปล่านกินเยอะๆอ่าเราก็เราก็จะรับฟังนะครับว่าเพราะว่าเขาใช้คําวันแนะนานั้นวิธีการสอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญนิดเดียวเองนะคำนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนความรู้สึกของคนได้จริงๆนะ พี่น้องครับและคำพูดที่ดีที่สุดเนี่ยว่ามันอัลสลูเกลามินมันดาอิลลอฮ์วะมิละซอลิฮฺวะกอลาอินนานีมินัณมุสลิมีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาบอกจะมีใครเล่าที่คำพูดของเขาจะดียิ่งไปกว่าคำพูดที่เขาใช้ด่าอิลลอห์เชิญชวนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาล่ะวะมิละซอลิฮฺวะมิละซอลิฮฺาและก็ปฏิบัติ สิ่งที่เป็นคุณงามความดีด้วยผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราพูดกันอย่างเดียวและไม่มีรูปแบบในการปฏิบัติให้เห็นการที่จะเข้าไปสู่หัวใจไปพิชิตหัวใจหรือเปลี่ยนแปลงหัวใจของใครได้เนี่ยยาก mm hmm. เพราะเขาก็จะมี mm hmm. อีกมุมนึงเขาบอกโอ้โห mm hmm. oh เนี่สอนแจวเหมือนกันนะ mm hmm. แต่พอถึงปฏิบัติเนี่ยไม่เห็นเลยอ ไม่เห็นในตัวคุณเลยนั้นสิ่งหนึ่งในที่จะคู่กับความความพูดที่ดีคําพูดที่เรียกร้องไปสู่อิสลามก็คือการกระทำการกระทาด้วยและหลายๆครั้งเนี่ยพี่น้องการกระทาเนี่ยเป็นมากกว่าคําพูดอีกอมากกว่าคําพูดอีกหมายถึงว่าเราเห็นเป็นเป็นสิ่งที่จับต้องได้เลยแล้วก็เป็นไงครับเราบอกสุภาหัวตาลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นคนที่อ่อนเป็นอยู่ผู้ที่นอบน้อมดังนั้น คำพูดที่ดีก็คือคำพูดที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาและที่สําคัญก็คือเป็นไงครับต้องต้องปฏิบัติให้เห็นด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พักหายใจกันนิดนึงนะฮะก็หัวข้อบ่ายวันนี้เนี่ยเป็นมันเป็นสืบเนื่องจากหัวข้อเมื่อเช้านะครับกีล่าอวกอร่านะครับแล้วก็เป็นสืบเนื่องเนื้อหาจะสืบต่อกันมาเลยนะฮะก็ทีมงานนะขอขอ้ขอมือแข็งๆนิดนึงเอาน้ำให้รงอาจารย์นิดนึงนะ นะขอข้อมือแข็งๆหน่อยนะเพราะว่าต้องถือน้ำมันเดี๋ยวม่าหนักไนงะ<อ>นะฮะขอก็เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเปลี่ยนวิธีอยู่บอกเอ้ยเด็กข้างหลังเอาน้ำให้สองแก้วฟังแล้วเป็นไงอมงไม่ไดใ,<อ>ใช่ป่ะ<อ>ฟังอาจารย์รปุ๊บต้องปฏิบัติขอข้อมือแข็งๆ<อ>นะทำดิลลาทำดิลลนะ ก็เดี๋ยวจะมาเสียชื่ออาจารย์ิฟแต่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่น้องครับอาจารย์ิฟแค่สมมติเฉยๆนะพี่น้องอย่าไปใส่ใจตรงนั้นเน <en> ี่ยพอเวลามันผ่านไปแล้วปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยนะอารเก็ยกนิ้วให้เลยอย,ย,ย่าอย่าไปย้อนถ้าย้อนเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่ามันไม่ไม่ผักไม่ปกติ <c oughs> นะน่าร <c oughs> ักมากนะคระ <c oughs> ับผมก็เดี๋ยวไปต่อนะพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะขอรบกวนพี่น้องนะฮะที่ปลายนิ้วนิดเดียวเองนะความดีอยู่ที่ปลายนิ้วนะฮะให้กดแชร์ก่อนอาจารย์ติฟกดยังฮะเอาคำดีไหมฮะเดี๋ยวผมกดครับค่ะคำดุละ ครับมเอาความนี้ <laughs> เอ่อเอออะก็พี่น้องตรงนี้ก็กดแชร์แล้วก็มาฟังสดๆกันต่อนะพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านก็รีบเดินทางมาก็ยังมีเวลาอยู่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เติมเต็มมาได้นะในห้องส่งเออตรงนี้ไม่ใช่ห้องส่งนะบรรยากาศสดๆนะครับก็สามารถที่จะเติมเต็มมาได้เป็นกําลังใจให้อาจารย์ตีมด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ไปต่อเลยครับพี่น้องครับครับได้หมดนะอัอพี่น้องครับ เรื่องของทำไมเราต้องมาใส่ใจเรื่องคำพูดด้วยในคัดีิสบทหนึ่งนะครับนบีถูกถามนะถึงสาเหตุที่มนุษย์เนี่ยนะจะได้เข้าสวสรรค์มากที่สุดอะไรคือสาเหตุอะไรคือเหตุที่จะนำพามนุษย์เนี่ยเข้าสวสรรค์มากที่สุดครับนบีก็ตอบว่าตักวันลอวะฮุสนุลคุลกีสองรายการก็คือหนึ่งการกลัวพระเจ้าการ การเกรงกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้าก็คือลอสุบฮานะฮูวะตาลาคําว่ากลัวเนี่ยพี่น้องครับคําว่าตกวาเนี่ยอยู่ในหัวใจท่านซอบาท่านหนึ่งพี่น้องครับท่านกับนะท่านซอบาท่านเนี่ยถูกถามนะครับว่าการคําว่าเกรงกลัวอัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าการเกรงกลัวของอัลลอฮ์เนี่ยการเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับก็หมายถึงว่า เวลาที่ท่านคนหนึ่งเวลาที่ท่านเดินไปตามทางเนี่ยนะและทางที่มันมีหนามมันมีอุปสรรคต่างๆเนี่ยเขาถามว่าจะทํำยังไงคุณมตุตตฟา้าเวลาเจอทางที่มันมีหนามมีแก้วมีอะไรเนี่ยเวลาคุณเดินคุณจะทํำยังไงผมเก็บทิ้งครับเอาเก็บทิ้งในเดบุญเลยแต่ถ้าเกิดสมมติมันเก็บไม่ได้นะอาจจะเป็นบ่อเป็นรูเป็นหลุมนะจะทำยังไงก็คําตอบก็คือว่าจะระวังไงจะเดินอย่างระวังเวลาจะวางเท้าก้าวไปทีละก้าวเนี่ย ค่อยๆวางสังเกตไหมครับเวลาที่เราเห็นพื้นปกติเนี่ยเราก็จะเดินปกติแต่เมื่อไหรที่มันมีแทะพื้นที่เฉอะแฉะหรือพื้นที่มันลื่นเราจะค่อยๆค่อยๆก้าวและพี่น้องเชื่อไหมว่าไอการค่อยๆก้าวเนี่ยมันทําให้ไม่ล้มและก็ไม่ลื่นแต่ถ้าเดินแบบไม่ระวังพ็นไงครับฟุบเลยและผมเตือนนะทางมาลายนะทางมาลายเนี่ยครับถ้าเป็นถนนเนี่ยถ้าเป็นทางลูกรังอะถ้าเป็นอะไรนะ,ะยางมาตอยเนี่ย ไม่ค่อยลื่นเท่าไหรแต่ถ้าเกิดไอ้ที่มันเป็นสีอะครับสีขาวอ่ะไอ้ไหน,หนั่นอะผมพลาดมาแล้วยังไงลื่นลื่นนะสิครับโอ้โอี่แถวบ้านผมเรียกนี่เลยอาจารย์นะอะไรจะ้ะหล่อลื่นอ๋โอโอ้โหนี่ใช้ได้เลยหล่อลื่น,นพดนก็ลื่นเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ระวังแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการมีมารยาทที่สวยงามเสร็จแล้วนบีถูกถามต่อว่าและสิ่งใดนะครับที่จะให้ที่จะทําให้มนุษย์นั้นเข้านรกมากที่สุดนบีตอบนะครับก็คือปาก Oh. อัลฟัมก็คือปากแล้วก็ฟาร์จฟาร์จแปลว่าอวัยวะเพศสองอวัยวะนี้นํามนุษย์ส่วนใหญ่ไปสู่นรกไปสู่การลงโทษน,นั้นถามว่าทําไมเราต้องระวังเรื่องของปากด้วยพี่น้องครับในหนังสือนะ <Yeah. S 2> ขออิหมัมเป็นคําพูดนะครับขออิหมัมกอซาลี ali, บอกว่าเหตุที่เราต้องระวังลิ้นของเราก็คือหนึ่ง ลิ้นเนี่ยมีความคมยิ่งกว่าดาบเข้าใจไหมพี่น้องลิ้นเนี่ยมีความคมยิ่งกว่าดาบดาบเพราะดาบเนี่ยพี่น้องเวลาฟันใครเนี่ยหรือว่าไปโดนมีดโดยกรีดไปแล้วเนี่ยพอมีแผลไปรักษาไปเย็บนะไปทํานู่นทํานี่ทายานู่ทนทานทน,นี่เป็นไงครับหายหายแต่เป็นแผลดีอาแต่ถ้าเราใช้ลิ้นในการไป ฟาดฟันใครไปด่าใครไปตำหนิใครไปประจานใครบางทีกลายเป็นปมด้อยหรือว่าเป็นจุดที่เขาเอาไปคิดตลอดชีวิต mm hmm. บางคนพี่น้องถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นไงครับถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยก็มีดังนั้นลิ้นคมกว่าดาบสองพี่น้องครับลิ้นเนี่ยโหดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานขออนุญาตนะ mm hmm. อ่าสัตว์เดรัจฉานเพราะ สัตว์เดรัจฉานพี่น้องสัตว์ที่มันดุร้ายขอโทษแล้วกันสัตว์ที่มันดุร้ายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสือพวกแมเอาแมวแล้วกันพี่น้องแมวเนี่ยถ้ามันไม่เชื่อมันก็ดุเหมือนกันมันเปียวเหมือนกันนะหรือว่าสุนัขเนี่ยมันจะกัดหรือว่ามันจะล่าเหยื่อเนี่ยต่อเมื่อมันมีอาการเท่านั้นคือสมมุติว่ามันสิงโตเนี่ยพี่น้องมันจะไปล่าเหยื่อเนี่ยต่อเมื่อมันมันหิวหรือเมื่อมีภัยมาสู่ตัวมันมันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็จะทําการปกป้องป้องกันตัวแสดงว่ามันไม่ไดด้้โหรายตลอด แต่ลิ้นเนี่ยพี่น้องครับสามารถที่จะทําร้ายคนได้ทั่วโดยที่ไม่เลือกหน้าเลยใช่ไหมสัตว์เนี่ยมันเลือกนะถ้าดูแล้วมันไม่ดูแล้วมันมันมันเข้ามาเนี่ยดูมีอันตรายมันก็ทําการกัดแต่ถ้าเกิดเดินผ่านเฉยก็ไม่ทําอะไรแต่ลิ้นของคนเราเนี่ยพี่น้องครับไม่เลือกหน้านะถ้ารู้สึกว่าไม่พอใจใครนี่ยก็เล่นงานได้เลยตรงนี้เขาบอกว่ามันสามารถจะกัดใครก็ได้เห็นไหมต่อมาเนี่ยข้อที่สามเขาบอกว่าลิ้นเป็น นะเป็นอะไรครับเป็นเรื่องเป็นเป็นสิ่งที่ง่ายที่จะนำพาสุนทรอันซึ่งตรงกับม่อกีฮัดฮดิษข้อที่สี่ก็คือเป็นอาวุธที่แปลกมากเป็นอาวุธที่สามารถทิ่มแทงตัวเองได้หรือกลับมาโดนตัวเองก็ได้เพราะเมอก่อนเราเคยพูดอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แต่พอวันหนึ่งพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นเข้าตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยน<ม>ตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนตามหลักการนะเปลี่ยนเพราะาอาจจะมีอาํานาจเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนตาม ความต้องการเช่นทรัพย์สินเปลี่ยนเรื่องเพราะอะไรเพราะผลผลประโยชน์มาเนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นอะไรครับไม่อยู่กับเนื้อกับไม่ร้องกรรยไม่รักษาคาพูดหรือใครไปเคยสัญญาอะไรว่าจะทำหนึ่งสองสามสี่พอถึงเวลาไปไงครับทําไม่ได้ทําไมไ่ไ,มไ,ดไ,มได้โดยที่ไม่มีเหตุผลนะคือถ้ามันมีเหตุผลนะคนเรารู้อ่าเนี่ยฉันจะไปงานฉันจะมารอบฟานนะจะมาร่วมงานรอบฟานแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแล้วป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยมีเหตุผล แต่เป็นไงครับรับปากไปมั่วๆแต่ถึงเวลาจริงๆเป็นไงไปเดินเที่ยวที่อื่นหรือเคยจะไปรับปากจะไปช่วยเหลือใครแล้วก็เป็นไงครับสุดท้ายก็ไม่ได้สนใจไอเนี่ยมันสามารถกลายเป็นอาวุธที่ทิ่มแทงตัวเราได้นะงนั้นเหตุนี้จึงเป็นเหตุที่จําเป็นจะต้องระวังคําพูดเพราะมันร้ายยิ่งกว่าดาบพี่น้องมันโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์ที่ดูร้ายด้วยแล้วก็มันนําไปสู่ไฟนรกและที่สําคัญมันอาจจะกลับมาทําร้ายตัวเองได้ แต่ว่าตอนนี้จะลําบากมากนะครับทำไมครับรถสักคู่หนึ่งะโอ้ครับโอ้โหอะได้เลยครับเพราะว่ามีรถจะออกอ่ระวังระวังอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับตัดเอาไว้ในสุรกกอฟอายะที่18พี่น้องอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบอกว่ามายันฟิรุมินเกาลิน อิลลาละไดฮิรรกีบุญอาตีดเขาจะไม่กล่าวคำพูดใดออกมานอกจากว่าใกล้ๆเขานั้นมีผู้ที่คอยสอดส่องและผู้ที่คอยบันทึกมันพี่น้องเคยเคยได้ยินไหมครับมารากิกาที่คอยบันทึก mm. ทุกคนเนี่ยตามหลักศรัทธาของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะเชื่อว่ามีมารากิกา์นะครับคอยบันทึก ความดีและความชั่วซึ่งก็อยู่ทางด้านขวาและด้านซ้ายนะคำว่าตรงนี้ก็คือเป็นชื่อของมาริกาด้วยแล้วก็เป็นบอกถึงลักษณะเยก็คือรรกิบุญอาตีดรอกิบกับอาตีดคอยบันทึกซึ่งรอกิบเนี่ยคอยที่จะอะไรครับสอดส,ส่องดูว่ามีทําอะไรบ้างแล้วก็บันทึกนะพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับเวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีการตรวจสอบเราจะทําอย่างพิธีพิถันสังเกตไหมจริงนะ พี่น้องลองไปดูสิสมมติเรามีเจ้านายเนี่ยจะมาตรวจงานอ่ะจะมาตรวจงานมาตรวจความเรียบร้อยไม่ต้องอะไรหรอกพี่น้องตอนสมัยที่เราเรียนหนังสือเนี่ยมันจะมีวันที่เขาตรวจเล็บตรวจผมตรวจผมสิ้นเดือนเดี๋ยวบอกว่นเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยตรวจผมนะสิ้นเดือนนี่ตรวจเล็บนะปรากฏว่าไอ้ก่อนที่ยังไม่ตรวจเนี่ยเป็นไงฮะก็ปล่อยไม่สนหรอกไม่ตัดหรอกแต่พอวันไหนที่เขาบอกว่าจะตรวจปั๊บเนี่ยเป็นไงก็บอกว่าทำกุบันอ่าได้ช่วงช่วงนี้ตัดได้นะ เพราะว่ากุณอบาตเนี่ยเขาห้ามตัดนะห้ามตัดเดี๋ยวก็ัหเราะอีกเลยเพราะกลว่าไงครับพอบอกว่าจะมีการตรวจมีการสอบเพานั้นแหละรีบจัดแจงรีบจแจงเลยนั้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีการตรวจสอบอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปให้ใครตรวจหมายถึงอะไรครับต้องมีการคอยเช็คอะไรแปลว่าเราเชื่ออยู่แล้วว่าที่เราทำตลอดเนี่ยที่เราทำออกไปไม่ว่าจะเป็นความดีและความชั่วมีการ <ม>บันทึกออแล้วก็มีการตรวจสอบอยู่แล้วและมันไม่มีการที่มันจะตกหล่นไปได้เพราะรอกีบุญอาทีเนี่ยเรียกว่าอยู่กับเราตลอดแต่เพียงแค่ว่าเราเห็นไหม,ไมเ,หเราไม่เห็นนั้นคนคนหนึ่งพี่น้องเมื่อจะทําอะไรก็แล้วแต่รู้ว่าอัลลอฮ์มองอยู่พอนิ่งก็รู้ว่าอัลลอฮ์เห็นอยู่ไม่กล้าทําความผิดพี่น้องถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาฝ่าไฟแดง ค่าประจาคุณไม่เคยฝ่าอยู่แล้วไม่เคยคับอ่าเนี่ยเป็นคนดีเห็นไหมฮะล้อให้อ่าเวลาคุณฝ่าไฟแดงเนี่ยฝ่าไปป้าพี่น้อง่ะผมมีเหมือนกันลูกไหลแต่ว่าเราก็นึกว่ารอดที่ไหนได้บินมาบินมายันบ้านเลยผมห้าใบยังไม่จ่ายเหมือนกันถ่ายมาเรียบร้อยถามว่าถ้ารู้ว่ามีกล้องเนี่ยไม่ไหลตามอยู่แล้วพี่น้องยังไงก็เยียบอืแต่พอดีวันไม่รู้ว่าแยกนี้มีเพราะเขาสาวว่าไม่เคยมี ต้ใส่พึ่งมาติดใหม่ต่อไปนี้พอถึงแยกเนี่ยนะฉันก็จะระวังเลยไม่ไหลเพราะเผลอเนี่ยพี่น้องพึ่งยังไม่ทันอะไรนะยังไม่ทันแดงเลยเขียวจะเบรกเอาอะกลัวเพราะมาทีมันไหลาบาทพี่นอ้องมันยงบรรยายี่ทีมเผลอใจค่าบินเนี่ยหมดแล้วปรากฏว่าคนคนหนึ่งพี่น้องเขาก็เจอเขาก็ฝ่าไฟแดงไปแล้วตำรวจนี่แปลกเวลาจะจับเนี่ยเขาไม่ค่อยแสดงตัวอเขาจะไปอยู่หามุมหลบหน่อยนึงนะ พอเราผ่านไปเท่านั้นแหละเขาก็มือเรียกมาฮะอ่ะก็ไม่เ่องไปเรื่องหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะไม่อ่งนั้นผิดกฎหมายนะเห็นคนทําผิดก็ต้องตตเตือนต้องบอกต้องปรับเขาก็เลยบอกว่าคุณไม่เห็นเดี๋ยนี้ไฟแดงเนี่ยมันแดงอยู่เนี่ยผมก็ดูอยู่ผมกดเนี่ยจดจนได้ออกมาข้างนอกมองเรียกคุณเนี่ยคุณไม่เห็นนะคุณยังฝ่ามาได้อันตารายนะมผมเขาก็บอกว่าตาผมไม่ได้บอเราผมเห็นไฟแดงอ้าวล้วเห็นไฟแดงแนละ้วทำไมยังฝ่าล่ะก็ผมไม่เห็นคุณไง ก็ไม่เห็นตำรวจน่ะท้าหลังก็จามมายืนข้างหน้าแลวผมหยุดอยู่แล้วแสดงว่าเขาไม่ได้กลัวไฟกลัวคุณก็กลัวกลัวคนจับผมถึงบอกว่าในหลักการศาสนาเนี่ยคนเราถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีการเชื่อในเรื่องของโลกของความตายไม่ได้เชื่อว่าที่คุณทําไปเนี่ยมันต้องไปเจอนะมันไม่มีการหนีพ้นนะในวันกิยามาตรคุณฟื้นขึ้นมาเนี่ยทิ้งที่คุณทําไว้ทีเดียวร้ายต่างๆมันจะกลับมาให้คุณเห็นหมดเนี่ย ถามว่าเราจะมีการกล้าไปทําความผิดไหมนั่นแหละนั้นหลักการศาสนามีการตรวจสอบแล้วก็มีการบันทึกอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อว่าไม่มีคําพูดใดที่พูดออกมายกเว้นจะเป็นคําพูดที่อะไรมีการบันทึกนะครับแล้วก็มีการสอดส่องพุนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับมัซาลาเนี่ยผมเรียนนะครับในซูรอกอฟเนี่ยเรื่องของรอกีบุนอาตีสเนี่ยอุลามะ อุลามะ,ะมีความเห็นที่ต่างกันบอกว่าโรกีบุญอตีเนบันทึกทุกอย่างไหม,มหมายความว่าจะกินข้าวจะหยิบนุน่นจะจะเคาะงอนิ้วนะจะจะแบนิ้วอะไรเนี่ยบันทึกหมดไหมหมดเลยหรือบันทึกเฉพาะสิ่งที่เป็นความดีดและความชั่วอ๋อออนี่น่าคิดใช่ไหมหรือว่าบแบบเนี้ยเดินเนี่ยเดินเดินเดินเนี่ยบันทึกไหมแต่ถ้าเดินไปแล้วเกิดนึกถึง ว่าที่เดินได้เนี่ยพอล้อให้นี่เป็นความดีใช่ไหมความดีคือเรื่องที่เป็นอาดาตแปลว่าเรื่องที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยการดื่มน้ำนะการดื่มน้ําชาเนี่ยชาเย็นเนี่ยดื่มได้อาจารย์อ่ายืมดื่มได้ <vocabulary. S 1> แต่ถ้าเราดื่มปกติอ่าแล้วถ้าเราคืออย่างนี้พี่น้องถ้าเราทําด้วยกับอาดาตแปลว่าเราถนัดมือขวาเราก็หยิบมือขวาแต่ไม่รู้หรอกไอ้ที่มือขวาที่เราทำเนี่ยเป็นสุนนะของท่านนบีาการดื่มน้ําเป็นสุนนะด้วยกับมือลขลามือขวาน,นะครับ แล้วก็เวลาที่จะดื่มก็กล่าวบิสมิลลาถ้าเรารู้แบบเนี้ยไอการดื่มน้ําของเราเป็นไงครับมีบุได้ผลละบุญแต่ถ้าเกิดดื่มปกติพี่น้องไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ยกเฉยๆก็เราก็ได้ได้สดชื่นไปถามว่าการดื่มน้าเป็นเรื่องปกตินะของมนุษย์ทุกคนดื่มอยู่แล้วแต่ดื่มแบบมุสลิมได้บุญแบบไหนวะเพราะดื่มรู้ว่ามีแบบอย่างให้ดื่มอย่างไงดื่มทีละสามอึกไม่ใช่ดื่มทีเป็นอูดโอ้หมดนะแล้วขออนุญาตดื่มได้แล้วจาได้ได้นะพ่อ ก็พี่น้องฮะอันนี้ก็โปรโมทนะฮะอันนี้ร้านกาแฟลอฟฟานเราเองนะฮะบรสษัดูแลอยู่อุดหนุนได้นะฮะอุดหนุนได้อะไรไหมนี่ขนาดละลายไปแล้วนะครับเป็นไงยังหวานอยู่เลยยังหวานอยู่เลยนะครับเอาอีกแก้วไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหวานเนี่ยยังไงฮะนะความหวานเนี่ยนะกรของสุนทรผู้บอกว่าว่าไปอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายม,มาดี คืออะไรชมชมถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคลงคลายไม่แปลกใจเจ็บเจียนตายเพราะเนบให้เจ็บจริงเอฟซีเยอะอย่างนี้นี่ยอันนี้อันนี้เรื่องของกรอนของสุนทรผู้เขาบอกว่าความหวานของอะไรนะของน้ําตาลของอ้อยของชาเนี่ยพอหวานเสร็จแล้วพอกืนน้าลายไปมันก็มันก็หายแต่คําพูดของคนบางคนเนี่ยพี่น้อง เวลาได้ยินคําว่าคิดถึงมุสซาฟาเคยนะเคยได้ยินคําว่าคิดถึงไหมอ่ยคคิดถึงไม่ต้องนึกไกลนึกถึงภรรยาของเรานาะอ๋อนึกถึงผมก็ได้นะเวลาภรรยาบอกคิดถึงเวลาใครบอกคิดถึงเนี่ยนะผมว่าหรือผมเนี่ยแหละบอกคิดถึงคุณเนี่ยบางทีเนี่ยกลับไปนอนยังยิ้มอยู่เลยมันเห็นน่ะเพราะอะไรครับเพราะไอ้คาพูดเนี่ยมันมันหวานหูไงมันหูมันไม่หายเลยมันเวียนอยู่งั้นมีความสุข ผมนึกบอกไอ้คำพูดเนี่ยบางทีมันมีอะไรฮะมันมีผลต่อชีวิตของเราจริงๆนะมีความมีผลต่อชีวิตของเราจริงๆในประเด็นเนี่ยมัสอาลามกลับมาต่อมัสอาลามเมื่อกี้นะที่บอกว่าตกลงเนี่ยมาเกาเนี่ยบันทึกหมดใช่ไหมคือทั้งสองมัสอาลามเนี่ยอุลมามะให้ความเห็นเท่าๆกันเลยอก็กรณีที่บันทึกทั้งหมดก็มีกรณีที่บอกว่าบันทึกเฉพาะที่เป็นความดี <ขอ S 2> และความชั่วก็มีนะครับดังนั้นก็นําเสนอเฉยๆแต่ว่าเรื่องข,องข้อสุปก็คือเขาเห็นต่างกันตรงนี้นะ พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นหนึ่งในความดีเขาบอกว่าการการแสดงความรู้โดยที่เป็นการใน,นอีกในหนึ่งเป็นการหักหักหน้าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีในหลักการของศาสนาครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่าน อับดุลลอฮ์อิบนุอับดุลลอิบนุอุมารดยัลลอฮุอันหุมาอับดุลลอิบนุอุมารอับดุลลอิบนุอับบาสเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นซอฮาบะไวยชาบับแปลว่าเป็นซอฮาบะไวยหนุ่มสาวนะเป็นไวยสไวยหนุ่มนะครับเป็นไวยชาบับซึ่งโดยเฉพาะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมารกับนูรลออิบนุอับบาสดยัลลอฮุอันหุมาสองคนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนที่หนุ่มก็จริงนะแต่เป็นคนที่มีอะไรด้วยมีความรู้คือ ความรู้เนี่ยบางทีมันเรียนทันกันได้นะหัวงอกกับหัวดําเนี่ยอบางทีก็ไม่เกี่ยวหัวงอกมันเกี่ยวทางนี้ผมทางเข้าทางผมเนี่ยตอนแรกพี่น้องบอกตอนแรกอาจารย์ก็พูดดีนะผมหงอกอ่ผมผมงอกที่ผมเนี่ยสำหรับผมนะนะผมงอกเนี่ยถ้าไม่หยุดถ้าบางทีบางทีหยุดเรียนบางทีก็หยุดความรู้แต่ผมดำๆหลายๆคนเนี่ยเวลาไปเรียนเยอะๆไปไงความรู้มันสามารถที่จะ พันกันได้หรืออะไรก็ได้หรือเพิ่มเพิ่มขึ้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ที่คุณไม่มีทางที่จะตามได้ก็คือประสบการณ์การผ่านโลกผ่านเหตุการณ์มาเนี่ยเขาถึงบอกว่าประสบการณ์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวเพราะนั้นคุณอาวุธแล้วก็วัยอาวุธคุณอาวุธคือการเรียนนะครับแล้วก็วัยอาวุธก็คืออายุในในกรณีที่ความรู้เหมือนเหมือนกันเนี่ยพี่น้องก็ให้ดูเรื่องของความอาวุโสนี่เขาเรียกความการเลือกแต่บางทีเนี่ย คนคนที่อายุเยอะเนี่ยก็ไม่ได้หมายว่ารู้ทุกเรื่องอแล้วก็บางทีการที่เราตอบไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าดีทุกเรื่องดูอย่างนะครับท no ่านอิบนาอุมะรดย์ยลลัลลอฮุอันฮุมากละรอว่าุลละออิสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอินนามินัชชาญารติชาจออินนามินัชชาญาริชาญารตะลายาสกุตุลายาสกุตุวรอกวรอกุฮาวะอินนะฮามิสลุมมุสลิมยุฮัดดิซูนีมาฮิยะ ท่านโสดุลอฮ์สุลอฮฮุอะลัยิวะสันลัมกล่า,ลลลาวลาลาว่าในบรรดาต้นไม้นั้นมีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งคุณมุตอฟาครับอาจารย์ที่ใบของมันเนี่ยจะไม่ร่วงหลน่นซึ่งมันก็เปรียบเทียบได้กับผู้ศรัทธานะเปรียบได้กับผู้ศรัทธานบะีถามใครเนี่ยถามบรรดาสอฮบาบะฟาวกอนฟาวกอนแนสุฟีชาจารอบบาวะบาวะดีปรากฏว่า บรรดาซอบาที่นบีถามเนี่ยคือคนที่อายุมากแล้วนะอายุมากอ่าปรากฏว่าตอบกันได้ไหมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้พี่น้องแต่ในนั้นเนี่ยมีคนอยู่ด้วยคือใครครับอับดุลรอ์อ,อิมุอุมัดซึ่งเป็นเด็กเด็กฉบาบเ,เด็กเลยอ,อายุไม่ถึงยี่สิบดีแต่คนที่อยู่ด้วยเนี่ยประมาณหกสิบกว่าอโอโ้โหแล้วก็นบีถามคนนั้นคนนั้นเขาก็ตอบไม่ได้เสร็จแล้วพี่น้อง ฟกะก้อลาอับดุลลอห์อับดุลอเนี่ยรายงานฮาดิษะบอกว่าวะกออาฟีนับซีอันนะฮานักละซึ่งฉันเนี่ยคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าที่คำตอบนั้นก็คือต้นอะไรต้นอินทผาลำนบีถามว่าต้นไม้อะไรที่อะไรใบมันไม่ร่วงต้นอินตาผาลำในใบร่วงไหมไม่ร่วงลองไปดูนะม,ม,มันมันจะเหี่ยวแล้วมันก็แห้งขาต้น<ม>ต้องไปตัดมันมันไม่ร่วง เปรียบเสมือนผู้ศรัทธาที่อีมานไปไงไม่ล่วงหล่นง่ายๆอ ي มานก็จะเหนียวแน่นจะมีจะมีเรื่องทุกข์ก็อยู่ก่อล้อสุขก็อยู่ก่อล้เปรียบเสมือนใบกับอินทผาลัมแม้ว่ามันจะเหี่ยวแล้วะมันก็ติดอยู่กับต้นของมันแหละคือพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับผู้ศรัทธาแบบนั้นเลยเรื่องอีมานนะไม่ใช่เรื่องของใบนะเออไม่ใช่ใบเหี่ยวแล้วก็โยไม่เกี่ยวพี่น้องใบเหี่ยวไม่เกี่ยวอ่า บอกว่าไงครับท่านอับดุลไลบ์นูมอมัลมานเนี่ยบอกว่าฉันนะ่คิดในใจ,จอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นต้นนี้ฟัส s t ta'aytu แต่ฉันไม่ตอบ<ม>เพราะฉันไม่ตอบแต่รู้ไหมรู้แต่ไม่ตอบซุมมากลูฮัดดะสนามาฮิยะรอสุรุลล็อลลัลฮุอะฮิวะสัลลัมฟะกอละฮิยะนักละเสร็จแล้วนบีก็เฉลยว่าไอที่ที่บอกมาที่ถามมาเกีคืออะไรครับนักละ ถามว่านบีรู้ไหมว่าอับดุลลออับดุลลอิมนุอัมัดเนี่ยอับดุลอิบนุอัมัดรู้นบีก็รู้ไงแต่นบีรู้ว่ามารยาทของดูอัลมดมีคือการไม่ตอบอะไรแล้วทําให้ไปหักหน้าของอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของคนที่มีอาวุโสนั้นเวลาผมเนี่ยถ้าเกิดนั่งอยู่กับอาจารย์อับดุลลออาจารย์ขอโทษอาจารย์มูบารอกอาจารย์มูริทิมาเสนถ้าถามนะผมไม่อบเลยตอบ ผมจะบอกว่าให้อาจารย์มูรีตอบก่อนแล้วก็ผมก็ทําแค่เสริมเท่านั้นแหละหรือไม่ไม่ตอบเลยเพราะถือว่าให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนตรงนี้แวะนิดนึงนะอาจารย์นะก็ขออนุญาตแวะอาจารย์ได้ดื่มชาด้วยนะก็พี่น้องหลายท่านเองนะเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเคยโทรมาสอบถามรายการขออาจารย์มูบารอกก็ดีเอ่ยหรือว่าอาจารย์ตัวติฟก็ดีเอ่ยเนี่ยทำไมบางเรื่องอาจารย์ถึงไม่ตอบจริงๆไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่มีความรู้นะฮะแต่ด้วยกับว่า รายการต่างๆของรอบฟานที่จัดขึ้นมาเนี่ยอยากให้เป็นเฉพาะกิจนอกจากเป็นเคสแบบด่วนจริงๆว่าเอ้ยเนี่ยมะตายนอนอยู่บนบีดูดเนี่ยกระฟันยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยอ่ะโอเคอาจารย์ตอบได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าหากไม่ใช่เคสจําเป็นเนี่ยเราก็จะยกไปในรายการขอจามูริิมเสสนะเพื่อเป็นการให้เกียรติของบรรดากวิชาการร่วมกันแล้วน,นี้ก็คืออยากให้พี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะฮะแล้วตรงนี้ได้เข้าใจด้วยกันพร้อมๆกันเลยอือ่าไปต่อครับผมถึงไหนละถึงเมื่อกี้ไงว่า ไม่หักหน้ากับทีอาวโสเราต้องช่วยกันจำครับผมอ่าสรุปนะครับในเรื่องราวที่คําพูดที่ดีพี่น้องมันก็จะมีคําพูดที่เป็นสองอย่างก็คือคําพูดที่ดีแล้วก็คาพูดไม่ดีถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดดีคําพูดไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เราพูดแต่ไม่ดีไอ้คาพูดดีมันก็จะหายไปเพราะสองอย่างเนี่ยเขาเรียกเหมือนกับน้ําดีกับน้ําเสียพี่น้องมันเอามารวมกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติคนคนหนึ่งนะเช้าในพูดดีพอตกกลางเย็นี่พูดพูดไม่ดีเนี่ย อันนี้น่าจะน่าจะไปพาไปหาหมอ<笑><笑>อาจจะเป็นเพียเพ้ยนแล้วนะ <c oughs> คือคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะทคนนะเอออาจจะเรื่องของหัวใจเรื่องกินยาเรื่องอะไรด้วยนะครับ <c oughs> อ่า<ข>พี่น้องพี่น้องผูม้มีมานทั้งหลายครับอ่าอีกอันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะพูดเลยนะเรืคือคือเรื่องของการพูดความจริงการพูดความจริงเขาเรียกว่าการมีสัจจะฮะดีษบทหนึ่ง ได้พูดเอาไว้ถึงลักษณะชาวสวรรค์จากท่านอุบาดาบินอัลซอมิดอัลลอฮัุอันฮุลาวะท่านอัลสุลลัส,ลลสุลลัลฮุอะลัยฮิวาซัลลัมได้กล่าวว่าอิทมานูลีซิตันมินอันฟุซิกุมอัตมันละกุมจันนะพวกเจ้าจงรักษาคุณลักษณะทั้งหกรายการนี้นะหกรายการซิตันซิตันแปลว่า หก <6. S 2> อ่ามินอันฟุสีกุมอัจมันและกุมจันนะฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเจ้านี่คือคุณลนะักษณะของชาวสวรรค์พี่น้องต้องรักษาหกประการเอาไว้พี่น้องลองฟังนะพอประการที่หนึ่งโอ้โหนี่ก็ฉันอันห้ำดุดินละประการที่สองนี่ก็ฉันอันห้ำดุดินละประการที่สามก็ฉันแปลไปครบหกโอ้โหนันครบหมดเลยอขอบคุณอัลล้อยเยอะๆแต่ตรงกันข้ามพี่น้อง แปะไปะนี่ก็ไม่ใช่ฉันเลยนี่ก็ไม่ใช่ฉันเลยทายัางไงจะพึ่งท้อกับใหม่เปลี่ยนใหม่พี่น้องเอาไอ้หกข้อนี้เอามาใช้นะคือเวลาเราสอนคนเนี่ยเราต้องเดินเชิญชวนไม่ใช่ไล่อ่าไม่ใช่บอกเนี่ยแปะเนี่ยนิยีนรกจะชัดของนิยีเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใช่พี่น้องไม่ได้ต้องให้กําลัง okay, ใจนะอ่าคนเรามันผิดพลาดได้ที่ผ่านมาเพราะบางทียังไม่รู้ไงเอาให้กําลังใจพี่น้องครับ ถ้าใครมีครบอัลฮัมดลิะละะใครยังไม่ครบทำให้ครบใครไม่มีเลยเปลี่ยนแปลงใหม่นะ,นะเริ่มต้นใหม่พกประการข้อที่หนึ่งครับจงพูดนะจงพูดอีราฮัตดัสตุมท่านจงพูดความจริงเมื่อท่านพูดเมื่อจะพูดความจริงเป็นไงฮะอา้าขอโทษเมื่อจะพูดให้พูดแต่รเรื่องจริง แต่ประเด็นว่าเรื่องจริงเนี่ยก็ที่ผมบอกแล้วว่าเรื่องจริงเนี่ยแม้ว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่บางอย่างก็ต้องดูด้วยว่าพูดไปแล้วเนี่ยมีความเสียหายไหมในเรื่องจริงนั้นเช่นในครอบครัวของเราพี่น้องการทํากับข้าวของภรรยามื้อแรกการให้กําลังใจวันแรกที่ภรรยาไปไงครับออกไปรถผมจอดขวาใครไหมฮะ <Okay. S 1> อ้าวไปไหนอะ่ะ <laughs> อ่ะพี่น้องลองดูนะ ถ้าในพื้นฐานทั่วไปอิสลามบอกว่าให้พูดความจริงยงดีอย่าโกหกแม้ว่าจะเป็นเรื่องล้อเล่นก็ก็ไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันทําให้ความน่าเชื่อถือเป็นไงมันหมดไปด้วยคือแกนี่ล้อเล่นตลอดเลยโจไม่รู้อันไหนเรื่องจริงเรื่องไม่จริงแหะคือดูด้วยนะครับไม่ใช่บอบล้อเล่นตลอดมันก็ไม่ได้นะบางอย่างต้องต้องต้อง,ต,องต้องจริงจังก็คือจริงจังแต่ในอิสลามก็มีเหมือนกันในกรอบตรงนี้ปรากฏว่าบางอย่างเป็นความจริงแต่ว่า วิธีการพูดที่ผมบอกเนี่ยภรรยาเพิ่งหัดทำกับข้าวใหม่ๆเลยมื้อแรกอทำไข่เจียวใช่ไหมอ่าผมต้องเริ่มง่ายๆก่อนยีจะไปเอาไก่ย่างอะไรมันเดี๋ยวลำบากเอาไข่เจียวก่อนภรรยาทอดไข่เจียวให้ให้สามีกินเป็นไงครับบ้านใครนี้บ้านใครอันนี้ตัวอย่างไม่เกี่ยวกับบ้านไหนทั้งนั้นแหละถามไม้เฉยแล้วก็ไม่ยุ่งกับบ้านคุณด้วย <laughs> ตัวอย่างให้เฉยพี่น้องว่าเนี่ยภรรยาทอดไข่เจียวให้กิน เราเนี่ยเจอฮะดิษนี้เนี่ยบอกว่านบีบอกนี่ไงให้พูดจริงให้พูดจิเออให้พูอะไรนะท่านจงพูดความจริงเมื่อท่านพูดเอาละวันนี้อาจารย์อาทิตย์วายงั้นนะเอาละจัดกลับบ้านกลับบ้านเอาเลยภรรยามาปุ๊บเทไข่เจียวมาเรียบร้อยพอกัดไปคำแรกเป็นยังไงบ้างอ่าก็ให้พูดจริงไงโรงงานน้ำปลามาตรงล้มตรงนี้อะไรอ่าอาจารย์สอนมาตกลงนี่จะให้ฉันไปตัดไตทิ้งใช่ไหม เข็มเหลือเกินนี่ตกลงนี่จะฆ่าฉันใช่ไหมเนี่ยเข็มเหลือเกิน mm. พี่น้องไอ้อย่างเงี้ยเงบงดไว้ก่อนเพราะการโกหกแบบเนี้ยอิสลามบอกว่าอนุญาตคือก mm. โกหกเพื่อที่จะเป็นเรื่องของการให้กําลังใจ mm. ก็บอกว่าอร่อยไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวบอกว่าเออวันเนี้ยบางขออนุญาตแล้วกันนะขอกินไข่นอนแล้วกินข้าวเยอะหน่อยได้ไหม mm. เพราะบางหิวข้าว mm. แล้วก็บอกจะไปทอดไหมไม่ต้องถ้าไปทอดไหมไม่เอาแลว้ว บางไม่อยากเดี๋ยวเขาเล็ตอลอดมันขึ้น,นอ่าก็เป็นไงละ่ะตักข้าวมาให้เยอะพี่น้องกินไข่ไปนิดเนวข้าวสักสองคำสามคำแต่มันอมเกินหน่อยคือให้อมไว้ก่อนให้มันผสมกันก่อนความเค็มอะ่ะวันนั้นก็เป็นไงอืดข้าวอยู่ในท้องกับพี่น้องอจจาจารย์อธิบายเห็นภาพมากเลยนะอก็ไข,ข่มันเค็มแล้วก็ต้องกินนะกินข้าวไป <อย S 1> เยอะยอแต่แค่นั้นแหละแล้วก็วันหน้าก็เป็นไงเดี๋ยววันหลังนี่เดี๋ยวบ้างขอขอบ้างขอดูสูตรเราหน่อยนะพอเวลาพอเขาจะเขยาะอะไรนะจะย่าปลาจับมือให้แน่นเลย พอแล้วพอแล้วเออเพราไม่งั้นเป็นไ,ไงเดี๋ยวปดไปครึ่งขวดบางไม่ไหวจะไปซื้อคือบางเขากลัวนะเนี่ยพี่น้องพอพอนี้พอนี้เขารู้แล้วเนี่ยอ๋อมันเค็มอหรือไม่ก็ผัดกันป้อนกันได้บางทีก็ใหญ่แล้วอ่านี้ลองเอาดูนะเหบบมือนจะหวานนะทำสวีทหน่อยอหวานพอ,พออมไปเท่านั้นแหละอเอาข้าวมาอีกสามคำต่ออ๋อนั้นให้กําลังใจกันแต่อยพึ่งไปอะไรครับ ไปตำหนีเลยเพราะครั้งแรกแต่ถ้าเกิดในพื้นฐานทั่วไปพี่น้องอะไรที่ผิดอะไรที่ถูกอันนี้เกงใจไม่ได้เนาะต้องเตือนต้องบอกนะอันนี้มันไม่ถูกนะนิดนึงอาจารย์แวะหน่อยอาจารย์พูดถึงการเตือนเนี่ยอย่างเช่นกรณีอย่างเราเห็นมากมายในในโลกโซเชียลอาจารย์ฮะพอฟังอาจารย์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นปุ๊บโพสทําผิดปุ๊บเข้าไปคอมเมนต์เลยอย่างนี้อันนี้เตือนไหมอาจารย์เตือนหน้า Facebook เลยเออคือมันก็ดูถ้าเกิดเป็นคนไม่รู้จักเนี่ย มันบางทีนะไอคนที่เขาเตือนเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพื่อนเราเขารู้จักกันดีอะ่ะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าคนอื่นเนะ่ยต้องระวังด้วยแฟนคลับเขามีเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะไปเล่นให้แต่ว่าดีที่สุดพี่น้องครับการเตือนเนี่ยต้องพยายามให้เป็นที่ลับนะเขาจะปกปิดแล้วก็ทําให้เป็นเตือนในที่ลับอ,อินบ็อกเนเหมาะสุนะเพราะว่ามันมันจะไม่เปลี่ยนจากการเตือนเป็นการประจานสองรายการมันใกล้ๆกกันพี่น้องเตือนกับประจาน มาในรูปแบบเหมือนเตือนเหมือนหวังดีแต่อีรูปแบบที่คุณทำเนี่ยมันคือการ,รทาําให้เขานั้นเสียหน้าหรือทําให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วยิ่งคนเราเนี่ยพี่น้องเป็นไปไม่ได้นะที่มันจะไม่ผิดเลยเนี่ยผมอ่านหนังสือเนี่ยมันมีผิดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอามาเป็นประเด็นเนี่ยคงไม่ต้องทํางานกันแล้วนะครับอ,อ้าวจริงนะเออแล้วก็อยากไม่ผิดเนี่ยง่ายมากเลยคุณมุตสาทำไงไม่ทำเลยยูยเฉยๆครับนอนอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยง่ายก็ไม่ผิดก็นอนอยู่เฉยๆไปต้อไปทำอะไร ไม่มีผิดอยู่แล้วไม่ได้สอนใค<ช>รเลยนั้นถ้าสอนเมื่อไร่เนี่ยก็ต้องโดนครับนะอะนบีบอกต่อว่า,วาอาฟูอีดาหวาตุมประการต่อมาเนี่ยให้รักษาสัญญานะอุสติกูอีดาฮัดตุมให้พูดจริงอ่าให้พูดความจริงเมื่อท่านพูดว่าอาฟูอีดาอวาตุมและให้ปฏิบัติตามสัญญาเมื่อท่านสัญญาเวลาเรามีสัญญากับใครไว้นะ ต้องรักษาคําพูดรักษาสัญญาต่อมาครับข้อที่สามละคุณมุสฟาครับอาจารย์วอัดดูอีละอีละตามาตูมินตุมนะและจงรักษาอามานะแปลว่าเวลาที่เขามอบหมายงานอะไรมามให้เราร,รักษาหน้าที่ความไว้วางใจที่เขาให้ต่อมาพี่น้องครับข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่สี่ช่วยกันทำมากินบ้างสิครับ ข้อที่อะไรแล้วต้องข้อที่สี่สิฮะข้อที่สี่กูชั่วอยู่ใจนี่ยลอยตลอดเลยตั้งใจอยู่ฟะวะฟาดูฟูรูจะฮุมให้รักษาอวัยวะเพศของพวกท่านรักษาตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะซื้อครีมมาบำรุงนะมึงคนอาจารย์รักษา,างไงร,รักษา,างไรรษาางไเอาครีมมาบำรุงเงี่ยไม่ใช่มีน้องครีมหมอน้องนะไม่เกี่ยวคนลเรื่องน่าอ๋อรักษาตรงนี้คือดูแล ให้มันอยู่กับร่องกับรอยของศาสนาอ,อยู่แรให้มันอยู่กับร่องกับรอยศาสนานั่นแหละคือคำว่ารักษาวางให้มันถูกที่แล้วก็ให้ถูกเวลาอของบางอย่างเนี่ยต้องให้มันอยู่ถูกที่ถูกเวลาดังนั้นอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ให้กําจัดหรือให้ตัดม,มีคนคนหนึ่งพี่น้องครับมาหานาบีปราะโกวนานบีทัก เมื่อไหรจะแต่งงานปกโกว่าคนนี้ไปไงอายุเยอะแล้วครับนบีคนคนนี้บอกว่าบวนบีครับตกลงผมต้องตอนใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้กับน,นบีเลยนะนบีครับตกลงให้ผมตอนใช่ไหมเพราะเขาไม่อยากจะละเขาอยากจะอยู่เป็นโืนนบีบอกว่าอิสลามไม่มีการตอน,ต,อนตัดตอนเนี่ยไม่มีตัดเขาเรียกอะไรตัดแต่ว่าให้ให้อะไรครับให้ใช้ให้ถูกให้ถูกที่ถูกเวลา ก็คือให้แต่งงานนั่นแหละหลักฐานตรงนี้เป็นหลักฐานที่บอกว่าไม่มีการตาดัดไม่มีการตอนอแต่ใช้ให้มันถูกทเทื่องนั้นเรื่องของมนุษย์ทั่วไปครับเรื่องของความต้องการทางเพศมีเหมือนกันทุกคนแต่อิสลามบอกว่าเมื่อคุณมีคุณต้องปฏิบัติอย่างก็คือการอยู่กับภรรยาสามีภรรยานั้นการแต่งงานนั้นทําให้วะฟาดูฟูรูจะหุ้มแน่นอนอมเมื่อแต่งงานแล้วเท่ากับการเป็นการรักษาอวัยวเพศเพราะเราจับคู่ให้มันเล้ว จับคุยมันแล้วมันจะได้ไม่ไปเพ่นพานที่ไห<ใ>น<ใ>น,น,นะต่อมาก็คือวอากอดูอับอสอรอฮุมต่อมาก็คืออะไรครับประการที่ห้าก็คือให้ลดสายตาบางทีเนี่ยบางทีเราก็อยากจะลดนะคุณโซฟา,าระาน,นะแต่บางทีมันก็มีเรื่องคำพูดหนึ่งพี่น้องที่มุสลิมจะติดปากมากเ mm hmm. วลาอุทาน mm hmm. จะอุทานว่าเวลาตกใจเนี่ยคนมุสลิมจะอุทานว่า บิสมิลลาที่ไหนเนี่ยประเทศไหนบิสมิลลาประเทศไหนเมืองไทยแล้วิีเอาเมืองไทยอ่ะเวลาเวลาตกใจคนไทยคนคนมุสลิมไทยเนี่ยจะอุทานว่าอะไรเฮ้ยล่วงคนมุสลิมอัลลอฮ์อุ้ยล่วงอะไรผมก็บอกมีนะอ่าอันนี้อันนี้มันผสมแต่ไม่ดีนะอัลลอฮ์ล่วงนี่ยไม่ดีอย่าอย่าเอานะอย่างนี้ไม่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาตกใจก็จะเรียกจะเรียกอัลลอฮ์ซึ่งอันนี้มีปัญหานะ อ่าคือเรียกว่าการนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตานบางทีมันเป็นด้วยกับสัญชาตญาณฝึกกันมาแล้วก็อย่าเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเวลาอุทานแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นมุสลิมหมดนะผมเจอมาแล้วยังไงอาจารย์ฮะโอ้พออะไรตกอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์บอกนี่ขอโทษนั้นนี่เป็นมุสลิมหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกอ๋อพอดีอยู่กับเพื่อนมุสลิมเยอะชินชินก็เลยติดมาก็เลยติดมาบางทีมีเหมือนกันมีเหมือนกัน เพราะว่าไอพฤติกรรมที่เขาเนี่ยมันย้อนแยงนะพอโกไปซื้อชาที่หนึ่งพี่น้องไปซื้อชาที่หนึ่งไม่ใช่รับทานนะอ่าที่อื่นคือคนแต่งตัวมาแต่งตัวไม่เรียบร้อยอนะคำว่าไม่เรียบร้อยที่นี่พี่น้องมันมีแบบไม่เรียบร้อยปกติกับคนไม่เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> คือไม่เรียบร้อยอย่างมากคือมาแบบโอ้โหไม่รู้ว่าที่บ้านเนี่ยท่านพอขึ้นรถมาแล้วเสื้อมันหดหรือว่ยยังไงหรือมันขาดไปตอน ตอนขับมาน<ช>้วา<ห>มันลุ่นหรือว่าท่านจะอาบน้ำหรืออ่ายังี้ก็บ,บอก <c oughs> เออไอเราเนี่ยใส่ตรงใส่โต๊ะมามันก็ต้องใช่ไหมไม่ได้หรอกต้องกลมต้องเหมาะต้อ <c> ง <oughs> ต้องกลมต้องหลบพ <c oughs> อเห็น <c oughs> มาปั๊บเนี่ยตอนแรกก็โอ้โหโหหลบละเราก็จะซื้อพอดีชามันถือล้นอยู่ยังไม่สางมงไม่เซ็นากฏอีกยคนนี้ก็ทอนเงินไอคนนี้แหละที่มาพอเงินตกปับ๊บอัลลอฮ์คนที่ที่ผมบอกอะ อุทานขึ้นมาว่าอัดล้อผมเนี่ยแต่ไม่มองนะหันไปมองเลยหันไปมองเลยบอกว่าเฮ้ยมันใช่เรอเออมันใช่เรอพอตอนแรกจะสั่งชาพอหันมองปุ๊บน้องแตงโมปั่นแล้วแต่พราะก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยการอุทานบางอย่างมันเป็นเรื่องดีแต่ว่าพอเวลาอุทานออกมาเนี่ยแหมมันมันไม่ตรงกันที่ปฏิบัติเลยเอาแหละไอ้เนี่ยไอ้เรื่องไอ้คือเวลาเราเวลาเรามองเนี่ยพี่น้องนะอขอให้เราแยกความผิด นะคืออะไรครับอย่างสมมติคนคนหนึ่งเนี่ยทำผิดเรื่องการแต่งตัวครับก็ว่าไปเรื่องแต่งตัวแต่ถามว่าอา้าวส่วนละหมาดเขาก็จะคงรักษาไว้<ม>ก็ว่ากันไปแต่ถามว่าผิดไหมผิดผิดเรื่องแต่งตัวไอการอุทานที่มีคําว่าอัลไลน์เนี่ยอ้าวเขาก็ถือว่ายังมีการนึกถึงพระเจ้าอยู่แต่อีกอันหนึ่งพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของคนไทยนะแม้ว่ทาทั่งบรรยายนิรรยมอาจารย์ยังมีออนไลน์ใช่ไหมก็ยังมีเหมือนกันอันนี้เรื่องของคนไทยแต่ว่าถ้าเกิดในคําพูดที่ที่อะไรครับในเรื่องของศาสนาเนี่ยที่ให้ติดปากเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือการให้สลามมุสลิมเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยให้สลามแต่เราพวกเราบางทีแปลกเจอกันสบายดีนะยังไม่ให้ให้สลามเลยแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรชอบรู้จากยุรงๆของเรืข,ของเราพอเราเจอกันไปไหนอ่ะที่เราก็ไม่คิดไม่ทันอ่ะบางทีมันนะโอไม่อยากตอบอะนะคุณนะนะไม่อยากตอบเห็น <laughs> <laughs> ไหม <laughs> ก็บอกไป,ไปสิไปไหนก็มาก็บอกไปบางทีมันคิดไม่ทัน <laughs> ใช่ไหมล่ะ,ค,ะคือ ความจริงแล้วเนี่ยในอิสลามเนี่ยบอกว่าอีดดลกีตูฮูฟายุสลิมอะไรเมื่อพบเจอกันเนี่ยให้ให้สลามง่ายมากพี่น้องให้สลามก่อนแล้วก็คุณจะพูดสนทนาอะไรก็วาากันไป,ไปน,นั้นสลาม,มเมื่อเจอมุสลิมเจอแล้วก็ให้สลามแล้วก็สลนทนาต,ต,ต,ต่อต่อมาเนี่ยคำหนึงที่เขาบอกว่าให้ติดปากก็คือคำว่าอัลฮัมดุลิละอ,อัลฮัมดุลิละเนี่ยเป็นคําพูดที่สแสดงถึงการขอบคุณอัลลอฮ ถ้าถ้าถามว่าอยู่ในช่วงไหนบ้างเนี่ยพี่น้องมันก็จะกระจายอยู่ตามดูอาต่างๆกินข้าวก็มีนะตอนตื่นนอนใช่ไหมออก,ก็มีคำว่าตอนจาม,อ,มอัลฮัมดุรินละถามว่าจามทาไมเก่าขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะก็ตอนตอนตอนจามหัวใจหยุดเต้นไปสามวิไอ้นั่น,น,นเขาว่ากันไปนะ,ะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่จามเนี่ยก็คือที่น,นบีสอนอใช่ไหมแต่อีกอันหนึ่งก็คือว่าบางอย่างเนี่ยเวลาจะจามเนี่ยมันทรมานนะถูกไหมเวลาคนจะจามเนี่ยโอ้โหมันยี อืแล้วอันยากอะต,ตอนละหมาดลองดูดิพอเราจะจามนะอะแล้วบางคนเนี่ยมันจามมันมีหลายเสียงมันมันฮัดชิวก็มีฮัดเชยก็มีใช่ไหมออย่างอื่นก็มีไม่พูดไม่พูดประจามออกมาถ้าเวลาจามออกมารู้สึกอะไรครับมันจะโล่งก็ขอบคุณอัลนล้อเพราะไม่จามนี่เป็นไงยุ่งเหมือนกันนะชีวิตบางที <c oughs> ใช่ไหมนะอึดอัดนะ ดังนั้นตรงนี้เป็นซุนนะของท่านนาบีค,บคือการกล่าวอหัรรมด้วยลลห์และก็รวมถึงเวลาที่เราได้เรื่องอะไรพอใจก็กล่าวอหัมด้วยลรรลห์นะครับอีกอันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์เนี่ยต้องกล่าวสําหรับเวลาที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์เพราะว่ามนุษย์พวกเราเนี่ยพี่น้องไม่มีใครทราบนะว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรไม่มีใครทราบว่าแผ่นดินที่เราจะเสียชีวิตอยู่ที่ไหน ดังนั้นเมื่อเวลาเราพูดถึงอนาคตเราต้องบอกว่าอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ดังนั้นสองคำนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิละกับอินชาอัลลอฮ์ขอให้ติดปากแต่ไม่ใช่ว่าติดปากจนกระทั่งไม่ได้ไม่ได้เนื้อหาสาระอะไรเลยเพื่อนคนหนึ่งฟังอาจารย์ดุลติบสอนอัลฮัมดุลิละอินชาอัลลอฮ์เวลาดด้งดีๆอัลฮัมดุลิละเวลาแลรเรื่องที่ยังไม่เกิดอินชาอัลลอฮ์ดีพอเจออาจารย์ติบ แล้วผมก็สนทนากับแกจําได้เนี่ยมาวันอากีก็อลูกอแกมาแกก็ทำดุวยละมีการเปลี่ยนแปลงนะเมื่อก่อนก็แบบอยากจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องสุนนรไถเท่าไหร่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเราก็เจอไม่ได้เจอกันนานน่ะมากันเชิญนานๆเชิญเอาไปไงละ่ะอ่าลูกกี่คนแล้วอัลฮัมดุลิล่ะแล้วก็เดินทางมารถติดไหมอัลฮัมดุลิล่ะถามไปสามคำอัลฮัมดุล,ลดิละ แล้วก็ชีวิตเป็นไงบ้างล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็เรียนเป็นไงอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนต่อล่ะอินชาอัลลอฮ์แล้วก็จะเข้ามาไว้พรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์แล้วก็ที่วางไว้ที่เจอเพื่อนน่ะไปบอกมันด้วยนะอินชาอัลลอฮ์แล้วอาหารเป็นไงบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์เป๊ะเลยนะเขาก็ถามผมกลับแล้วแล้วห้องน้ำอยู่ไหนอินชาอัลลอฮ์ ผมก็เดินกลับไปแล้วคุยกูไม่รู้เรื่องเลยมีแต่ทำดยแลกับอีชาวรอดห้ยมด้ลขออนุญาตนิดนึงนะพี่น้องไอที่เรามาบอกเนี่ยเรื่องจริงนะฟังไม่รู้เรื่องจริงเลยเพราะก็ว่าอะไรรู้ไหมพีม่น้องคือคําว่าทำดูแลเน่ะดีอืมแต่คุณก็ต้องบอกด้วยใช้มันเรื่องอะไรด้วยไม่บอกด,ด้วยสิ อ่าเขาเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันแต่งงานมีลูกกี่คนแล้วอัลฮัมดุลิลลามีลูกสองคนนะแล้วตอนเนี้ยฉันเนี่ยกำลังที่จะวางแผนนะนะเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เนี่ยจะลูกคนนี้จะเข้าโรงเรียนเออให้มันฟังกันดูเรื่องชัดเจนหน่อยแกงมากินเป็นไงโอ้ยนี่ชอบมากเลยอัลฮัมดุลิลลาเนี่ยแกงอะไรแกงหัวแพะนี่ชอบแล้วก็จะไปไหนต่อเออเดี๋ยวจะไปวางงานต่อเพราะว่ามีธุระก่อนอินชาอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่ อัลฮัมดุลดิละอัลหัมดุวามไม่ยี่สิบประโยคอัลฮัมมุลิลาก็ไม่คุยกับมึงแล้วแล้วไปไงพี่น้องนั่งปวดฉี่ไปดินั่งปวดฉี่ไปห้องรับอยู่ไหนอ่ะอินชาลอปวดฉี่ไปเลยรู้บางอย่างว่าอึดอัดผมจะคุยกับคุณเนี่ยผมไม่ได้คําตอบอะไรเลยแล้วก็จะจะมาไม่มาก็ไม่รู้พรุ่งนี้เออเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะเดี๋ยวมาอินชาลอไปก่อนเลยคุณก็บอกก่อนว่าเออมาได้ไหม รอบก่อนว่ามาได้นะแต่อินชาลอเอาไว้เพื่ออะไรเพราะว่าอนาคตนี่ยังไม่แน่นั้นขอนะพี่น้องนะเจอพวกนี้ผมไปไม่เป็นเหมือนกันสุดท้ายนั่งปวดฉี่อยู่ตกลงอยู่ในห้องน้ำอินชาอลอหยู่บอกเข้าไปว่าอยู่ตรงนู้นเออแค่นั้นแหละไปต้องไปอินชาลออ่นั่นพี่น้องครับเนี่ยติดปากแต่ไม่ใช่ติดอยู่ไม่พูดอะไรเลยนะแล้วก็มีอะไรอีกคำว่ามาชาลอเนี่ยนี่ก็ให้ติดปาก นะครับมาชาลลอนี่คือเวลาเราเห็นอะไรที่สวยงามมาชาลลอแปลว่าสิ่งที่อะไรนะสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์มาชาลลอแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เวลาพี่น้องเห็นภูเขาเลากาเห็นทุ่งนาเนี่ยมาชาลลอนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เวลาเห็นความใหญ่กล่าวสุบฮานัลลอฮ์ก็ได้กล่าวกล่าวมาชาลลอก็ได้เนี่ยเห็นคนคนเนี่ยเป็นไงได้รับความดีงามมาชาลลอนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่น้อง นะเวลาที่ประสบกับความทุกข์ความยากลำบากเราต้องเข้าใจนะว่าประโยชที่เราพูดเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายถึงตายเท่านั้นก็คืออินนาลิละวะอินนาอีลัยฮิรจิูนเวลาที่มีมูซีบะคำว่ามูซีบะแปลว่าเรื่องที่โศกเศร้าเรื่องที่ทุกข์ใจเมื่อมาประสบกับเราไปไงให้กล่าวให้กล่าวว่าอินนาลิละวะอินน่าอินายฮิรจิวนความหมายนะความหมายเนี่ยถ้าเราไม่รู้ความหมายบางที เราไม่ทราบซึ้งกับคําที่กล่าวความหมายตรงนี้คืออินนาลินและแท้จริงเราเป็นกรมรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อินนาลินแล้วว่าอินนาอิไยฮิรอจิวและเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์แปลว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นร่างกายสุขภาพมือที่ขยับเคยื่นได้เนี่ยอัลลอฮ์เอามาฝากไว้เท่านั้นเลย <S 2> <S 2> ถ้าเป็นของเราจริงเนี่ยเวลาวันที่เราป่วยเนี่ยห้ามป่วยได้ไหม เวลาจะตายเราหยุดเไม่ตายเขาไม่ตายได้ไหมแป้กระทั่งชีวิตของเรายังไม่เป็นของเราเลยอัลลอฮ์ Allah, ให้เรามาเพื่อจะให้เราบริหารจัดการแต่ไม่ได้ให้เอามาเพื่อจะเอาไปแสวงหาความสุขความสบายอย่างเดียวให้เราใช้ไปในการทําการพักดีต่อพระองค์ดังนั้นมุสลิมเนี่ยแค่สูญเสียเงินสูญเสียบ้านสูญเสียรถถือว่าเป็นเรื่องของภายนอกเท่านั้นแหละแม้กระทั่งเสียสิ่งที่เรารักมากที่สุดก็คือชีวิต แต่แน่นอน,นว่าเาจะตายเราคงไม่อ่านเองอยู่แล้วใครอ่านคนอื่นคนอื่นอ่านผมถามหน่อยว่าผม,มนะผมยังไม่เจอนะผมยังไม่เจอหมายความว่าไงนะยังไม่มีความรู้สึกแบบนั้น<อ>ความรู้สึกที่ว่าต้องเสียคนที่รักที่สุดคือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่<อ>ผมเคยร้องไห้เวลาไปละหมาดยานาซาไปยืนอยู่หน้าหลุมฝังศพแต่ก็ร้องไห้ในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมหรือคนที่ร่วมทํางานแต่ยังไม่เคยร้องไห้ในฐานะที่ เป็นลูกเราหรือเป็นภรรยาหร,รือเป็นคนที่เรารักที่สุดเนี่ยอตอนนี้ยังไม่มีอินนาลิลแล้วว่าวอินนาอิไรฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของ Allah อัลลอฮ์และเราจะต้องกลับคืนสู่พระอ,องค์ต้องใช้ถูกเรื่องด้วยนะก็นี่ไงเวลาเรื่องที่มีหูกใจแต่พวงคนในเมืองไทยเราเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องตายอย่างเดียวคือตายเนี่ยเขาเรียกว่ามาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครหรอกตายแล้วดีใจใช่ไหม โอ้วันนี้ยอดตายมรดกชันทั้งนั้นเลยอันนี้คงไม่มีอ่ะพี่น้องนะใช่ไหมมีเ <laughs> วลายอดตายโอ้โหเนี่ยรอมานาน <laughs> เสียใจพี่น้องคนรัก <laughs> ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเศร้าเสียตายนี่อยู่แล้วแต่รวมถึงมูซีบ้านในเรื่องถึงเรื่องของเรื่องของทุกข์ใจด้วย ดังนั้นเวลาจะกล่าวอะไรเนี่ยบางทีเราก็ต้องเขาเรียกนะต้องคิดด้วยต้องต้องรู้ด้วยไม่ใช่บางทีนั่งอยู่กับเพื่อนเขาสนุกภรรยาโทรมาอินนาลิลาฮิวินนาอิไลฮิรอยูนทำไมอะตายเหรอไม่เมียโทรมาไงไม่คนอันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอินนะบอกว่าให้ต้องใช้ถูกเรื่องโทรมาอันนี้ต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาโทรมาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ไปกล่าวอินนาลิลลาไม่ได้ทำไมอะมันขนาดนั้นเลยมันทุกทุกใจขนาดเลยอ๋อนะ แล้วก็บางคนนี่ก็ไม่เข้าใจอาจบางคือคือเข้าใจว่าเวลาจะปออินนาเนี่ยตายแน่นอนอแต่บางทีไม่ถึงตายไงอย่าตา,ตายอย่างแน่นอนปรากฏว่าภรรยาวันนั้นเป็นไงครับมีดบาดเข้าไปทําครัวเนี่ยจะทำมาเกี้ยอะไรไอ้อะไรนะไข่เจียวไข่เจียวเพราะว่าวันนี้เจ้าหอมใส่ไปนะเพือมันจะได้ไม่เค็มหน่อยมีหอมหน่อย มันยังเข้ามาได้พอาเจียวหอมมันก็ยุ่งเลยซอยหอมซอยหัวหอมใส่หัวหอมใส่มะเขือบาดนิ้วฟั่พประกอภรรยาเนี่ยก็รู้มาตลอดว่าถ้ากล่าวอินนาเนี่ยตายแน่นอนแล้วก็เลยบอกบังเอาอะไรหน่อยเอาปัสเตอร์ให้หน่อยเอายาให้หน่อยฉันมีดบาดบังก็กล่าวขึ้นมาเลยครับอินนาลิ้นแล้วว่าอินนาอิไยฮิรอจิออนบัดนี้อ่ะไม่มีบัด แล้วก็หยิบไปหยิบอะไรฮะไปหยิบฟอยมาภรรยาเดินมาถึงปั๊บถือสือสากกระเบอืออยู่เงตกลงนี่ช่ให้ชันตายใช่ไหมแค่มีบาดเนี่ย<อ>ก็บอกบางนี้คำเนี่ยสามารถกล่าวได้เอาให้ดูอันนี้ดูที่อาจารย์ระตีพเขาสอนสินเห็นไหมอย่างนี้นะอ่า <laughs> นั้น <laughs> <laughs> อ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เนรับพี่น้องถามอาจารย์จะมีใหม่ใช่ไหมกล่าว่างนี้ คนไหนอะาถามไปเฉยเออไม่ใช่ไงบางทีเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าบนไหนคนพูดเป็นคนพูดอะต่อมาเนี่ยว่าไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยอะต่อข้อดีอะเขามีคําพูดสรุปก็คือว่านะเจอกันให้ซาลามเสร็จแล้วก็เป็นไงอ่มีคําว่าอะไรนะอัญชามดุลินละติดปากบ่อยๆนะเวลาได้อินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อินนาลิละวะอินนาอิลยฮิรอจุอุน นะลลาอูซูบินและฮิมินดาลิกอีกคำหนึ่งเวลาเราเห็นอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีพี่น้องหรือได้ยินใช่ห,หรือได้ยินเรื่องไม่ดี<ม>เรื่องไม่ดีตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นความชั่วความผิดนะ<ม>ขอให้มันเป็นไง,งไห่างไกลดได้ยินมาเรื่องของยาเสพติดลูกหลานมุสลิมติดยา<ม>นะใช้สารกระตุ้นยิม้มยิ้มทั้งวันเลยยิ้มทั้งวันทั้งคืนอารมณ์ดีทำไมไม่ได้อ่ะยิ้มเป็นสตดกกยิ้มเป็นสตดกกแต่ไอสารกระตุ้นยิ้มเนี่ยอันนี้ฮารอม ยิ้มทั้งวันไงต้องให้ดีนะคือการยิ้มเป็นโซดแก็แต่สารกระตุ้นยิ้มก็คือกัญชาเนี่ยค่รอมบางคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์บรรดาซอบ้านเนี่ยมักจะสังเกตท้องฟ้าเวลาเกิดปรากฏการณ์เป็นไงดมก้าวจะได้ดึงดาวดึงอะไรไอ้นี่มึงเรียนแบบผิดน้เนี่ยคือสังเกตฟ้าต่ได้แต่อ้ดึงดาวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี้ดมสารเหือนี่ห้ามค่รอมนะไปเฉยอะไรนะเมื่อกี้มีอะไรนะ มาชอลลอฮ์ครมาตอนนเมื่อกี้อา้าวนาอูจูบินลาฮิมินซาเวลาเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยขอตรงนี้ก็คือขอให้อัลลั์น,นั้นคุ้มครองปกป้องให้มันห่างใจจากมินดาเล็กก็คือเรื่องดังกล่าวฮะภาษาไทยก็พูดได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราขอดูอาแต่ว่านิดนิดนึงว่าอะไรที่เราทําเป็นภาษาอาหรับแต่ว่านิดนึงก็คือว่า ถ้าเรารู้ความหมายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ที่ดีเพราะว่าอะไรไหมเพราะบางทีเราพูดไปเนี่ยมันไม่ได้อัธรุษก็ถึงว่าหลักแก่นของดูอาเนี่ยถ้ารู้ความหมายด้วยมันจะทําให้มีการมีมีเขาเรียกมีมีมีความรู้สึกร่วมมีอารมณ์ร่วมในนั้นด้วยวอ,อันไหนล่ะครับอินนาริล่าเหรออารมณ์ดีเหรอก็ <c oughs> อ ไม่มีสารกระตุ้นนะไม่มี <c oughs> ความจริงนะพี่น้องครับการที่เราทําอามันอิบาดาเนี่ยแล้วก็ได้อยู่กับศาสนาเนี่ยมันอารมณ์ดีอยู่แล้วอืออยิ่งฟังศาสนานี่ยิ่งอารมณ์ดีโดยเฉพาะฟังผมเนี่ยจะอารมณ์ดีผมแค่ไม่ทันฟังอาจารย์เห็นหน้าอาจารย์ผมยิ้มเลยนะทําไมมันไม่มีสาระเลยไง <c oughs> ไม่ใช่มีคำสวดรอหวังะอ่าวะกุฟวะกุฟูไอเดียกุม นะอีกข้อหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ครบหกข้อเลยอ่ามีอะไรบ้างนะเวลาพูดให้พูดความจริงอันที่สองเวลาสัญญากับใครไปไงครับให้รักษาตามสัญญาอันที่สามเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ทําให้สุดความสามารถนะครับและให้รักษาวโยเพ่ตรงนี้ก็คือดูแลให้ให้เรียบร้อยนะอยู่เขาเรียกอะไรนะอยู่กับคู่ของมันนะครับแล้วก็จงรักษาสายตาและการสุดท้ายก็คือยับยั้งมือ พี่น้องครับพอฟังแบบนี้เนี่ยยับยั้งมือเนี่ยกูต้องชกอย่างเดียวเลยต้องตบอย่างเดียวเลยทุกวันนี้มือเนี่ยหนักกว่าเพราะเผลอพอพอกับลิ้นนะเพราะ,เรา,ะนเ,นเราใช้มือในการทำเนี่ยโซเชียลนะกดทำอะไรกดนิ้วพิมพ์มและคำพูดเนี่ยมันมีหลีได้มสมมุติผมจะบอกว่าไอโง่สมมุตินะผมจะบอกไอโง่ เน้นจังนะหรือว่าไอทึมสมมุตินะ <c oughs> ไอทึมอ่างโง่เนี่ยมันมีมันมีอะไรครับเรามีทึมอันไหนเอาไหนดี <c oughs> อะไรก็ได้อ่ะโอ้โหบอกสองอย่างเลยเอาสมมุติเนี่ถ้าเราพิมพ์คอมเมนต์สมมุติคุณแสดงอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วพิมพ์คําม,มาว่าไองโง่เข้าไปในหนา้ากระทู้พี่น้องครับถ้าเป็นพรบปริกแปลว่าเป็นสาธสารณนะ มันกระจายไปหมดเลยนะมันกระจายไปหมดเลยเพราะเผลอเราลบแล้วแต่เป็นไงแต่มันยังถูกแชร์ไปทั่วหรือว่าแคปไปคอปหรือแคปแคปหน้าจอคอปเจออาแคปหน้าจอคอปแล้วก็ไปว่าคอปตัดไงคอมอาแคปหน้าจอไปแล้วก็กระจายไปแต่ถ้าเป็นคําพูดเนี่ยบางทีเนี่ยคําว่าโง่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการรักกันก็ได้นะโอ้มันโง่่ะ ไม่ใช่รักน่เดิกโง่รักน่ดิ๊งเห็นไหมรักน่ดิโง่ไม่แปลกใจอ่าไม่แปลกใจละอ่าโง่เนี่ยหนตัวเองเโง่จังเลยนะอะไรเงี้ยใช้บ่อยไม่ไม่ใช่ไม่หยอกล้อกับภรรยาไงแหมอันนี้ก็ไม่ใช่รักน่าหอยขมอะไรเงี้ยไอคำว่าโง่เนี่ยมันสามารถถ้าเป็นคำพูดเนี่ยมันสามารถหลีได้พูดดูเบาๆก็ได้โง่บางทีได้ยินพอเพิ่มบโซฟาก็ไม่ได้ยินหรอก ส่วนเนี่ยผมห็นว่าอ้โง่ไม่ได้ยินหรอกผมขนาดนั้นเลยก็ก็คุณไม่ได้ยินมันเบาได้หรือวถ้าตะโกนต่อผอให้ผมตะโกนเต็มที่ก็อาจจะได้ยินแถวๆนี้แต่ถ้าแบบว่าพิมพ์ลงไปเนี่ยเชียมันกระจายไปมานั้นวกัฟเนี่ยที่นบีบอกเนี่ยแม้ว่าในตอนนู้นเนี่ยนะมันยังไม่มีอะยังไม่มีเราไอ้เรื่องพิมพ์เรื่องอะไรเนี่ยแต่ถามว่าโยงเข้ามาณปัจจุบันได้ไหมระวังมือเนี่ยได้นอนมือลั่นมือมันลั่นมือมันลั่นอเป็นคําศัพท์ มือลั่นเนี่ยความจริงเขาไม่ได้ใช้เรื่องดา่าเท่าไหร่หรอกเรื่องตกกระบป๋าไม่เขาใช้เราเวลาไปเอฟของอ๋อขยายด้วย <laughs> อ่าคนที่เล่นขายของมือถืออะไรนะขายของออนไลน์เนี่ยเอฟของพอเอฟป,ปั๊บมือลั่นมือลั่นอ่าคราวนี้แหละคราวนี้เงินก็จะลั่นออกไปด้วย <laughs> <laughs> นะอ่าแล้วก็มือลั่นก็ใช้ความหมายหนึ่งบางทีพิมพ์ไปแล้วก็ไม่ทันคิด นั้นอันตรายเหมือนกันนะแล้วก็ที่ความหมายโดยตรงก็คือมือที่ไปรังควานไปทําร้ายคนนั่นแหละนี่คือความหมายโดยตรงส่วนเราจะโยงมางปัจจุบันด้วยก็เป็นเรื่องของการพิมพ์นู่นพิมพ์นี่แล้วก็แทนคําพูดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของคําพูดนบบีให้ระวังอยู่แล้วนะอ่ะหมดเวลายังไงใกล้หมดแล้วอาจารย์เอายังกี่โมงอีกสักสิบนาทีฮะอาจารย์โอ้ทำเลยละอ่ะอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับคำพูดหนึ่งเนี่ยอันนี้แม้แต่ตั้งตัวผู้พูดเองเนี่ย ก็รู私は私は้สึกว uh ่าบางทีก็มีโอกาสที่จะทําความผิดตรงนี้คําพูดที่ต้องระวังมากเลยนะครับก็คือคําพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นกอละสุลกอละรอสุลล l l a ลล l l a ฮุยไลฮิวะซัลลัมอัตดารูอัตะดารูนั่มันกีบะนบีถามซอบะว่าท่านทราบหรือไม่ว่าการนินทาคืออะไรอัตะดารูนั่มันกีบะการนินทาคืออะไร ก็ลูอัลลอฮ์วะรอซูลูฮูอาหละมาดอสซาบะตอบว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ทรงอ่ะนั้นรู้ดียิ่งนะก็แหละนบีก็กล่าวว่าซิกรุกะอะคกับ,บีมายะกรอหูการที่ท่านพูดถึงพี่น้องในสิ่งที่เขานั้นรังเกียจยะกรอแปลว่าไม่ชอบนะ แสดงว่ามันก็จะมีสองคำพูดที่เวลามนุษย์ฟังและชอบก็คือการชื่นชมนะแต่มันก็มีแบบหนึ่งในเมืองไทยเราเนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยบางทีไอ้ชมนั่นแหละมันเป็นการประชดออสมมุติไอ้นี่ยมาเนี่ยตัวดำมาเลยโอ้ไอ้ขาวจริงๆมันไม่ใช่เอือหรือไอ้คนเนี้ยมันมันสูงอ่ามันมันมันเตี้ยแหละแล้วก็บอกแกมันไอสูง อะไรอย่างนี้ก็มาชดไปเ<ป>นี่ยคำว่ายักษรกอรเนี่ยแปลว่าเขาไม่ชอบแม้ว่าจะบอกวันนี่ยบอกว่าขาวมันดีก็ขาวนี่ไม่ดีหรอแต่ตัวเรามันแต่การพูดขาวเนี่ยแสดงว่ามันมีการประชดประชันแล้วชอบไหมเวลาคนประชดมชผมนึกบอกว่านบีไม่ได้บอกว่าการพูดในสิ่งที่เขาเป็นความตรงกับตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่มันผิดแต่บางอย่างมันจะตรงกับตัวแต่เขาเป็นไงไม่ชอบอะนะ กี้ละ่ะมีคนกล่าวว่าอัฟอรอไอแตอินแกแนฟีอาคีมมอากูนในสิ่งที่ฉันพูดไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เขาเกิดขึ้นจริงๆเช่นพิการขาเป๋อะไรเนี้ยนะครับเตี่ยดำอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปที่พูดในเรื่องจริงไหมจริงจริง,รงก็แหละอิงแกานฟีฮิตะกูลุฟากอดะอิกตาบจ่าฮูหากที่ท่านพูดนั้น เป็นเรื่องจริงก็จริงเป็นเรื่องจริงกันนะแต่เขาชอบไหมไม่ชอบ,ชอบนั่นแหละเขาเรีนินทาอืมว่าอิสลัมยากุนฟีหิมาตะกูนฟากอดะบาฮัตตะแต่ถ้าเกิดไอ้สิ่งที่คุณพูดนะ่ะไม่จริงเลยนั่นเขาไม่เรียกว่าน,นินทาแล้วเขาเรียกอะไรใส่ร้ายเอออัครรอจูมุสลิมแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นการบันทอนผลบุญของเราด้วย แต่แต่ว่าผมบอกงตรงแนะว่ายากมากถ้าถ้าถ้าหัวใจไม่อยู่กบร่องกบรอยเพราะคนเราเนี่ยมันแปลกพี่น้องเวลาจะพูดเรื่องดีพูดยากจะพูดเรื่องดีของมุสโฟาร์นมันมีเยอะเป็นเป็นร้อยอ่ะอาจจะมีเรื่องไม่ดีอยู่แค่เรื่องเดียวนะจแต่แต่มันก็จะพูดแต่ไอ้เรื่องนั้นแหละขยี้จังมีอะไรดูดูเหมือนแบบมีแผลมีอะไรตลอดเลย เออมีอารมณ์ร่วมอารมณ์ร่วมอ,ววอเพราะทำาทําธรรมธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยสมมุติเนี่ยอาจารย์เอา,เอ,าเอาผมแล้วกันมผมเนี่ยไปสุราตลอดสมมุติแต่ไปตลอดนะไม่พูดหรอกอเป็นเรื่องปกติมันไปสุาดาบนโต,ต๊ะครูไปสูราเมือ่อแปลหรอกแต่จริงจริงมันโต๊ะครูไป่ไปก็เยอะก็มีใช่ไหมแต่ไม่พูดไม่พูดแต่วันหนึ่งพออุ้มไก่เท่านั้นแหละโอ้โหกล่าวไก่แล้วจะมาเชื่อเทม้อนกินนั่นแหละแต่บดีมผ่านบอล จากติ๊บถึงไก่ข้าบอลข้าบอลผ่านเท่านี้ดีมีเขาจะไปไปทักเขาหน่อยแล้วก็เดินออกผมสมมุติเฉยฮะไม่ได้ไปจริงอ๋อนี่มอนน้องนี่อินมากเลยนะนึกว่าผมไปบอลไก่จริงเลยผมจะไปทําไมล่ะบอลไก่ผมสมมุติว่าเดินผ่านบอล แต่ว่าไอ้คนมันเห็นปั๊บเนี่ยจังหวะขับรถผ่านจังหวะผ่านพอดีเกล็ดด้วยกับมังเกิโอ้โหเสร็จเลยรู้ปะเนี่ยไอ้บรรยายอร่อยแม่งตีไกตีไกโอ้โหมันโทรมานเออ็จเรียบร้อยพี่น้องทั้งทั้งที่เป็นไงถ้ามันเรื่องจริงผมไปตีจริงอะนะถ้าผมไปตีจริงกับนินทาแต่ถ้าผมแค่เอื้อมเดินอุ้มไปแล้วเดินผ่านเนี่ยอันนี้ใส่ร้ายเลยหนักเลยนะคือแม้ว่าผมตีจริงอะนะก็ไม่อนุญาตให้นำมาพูดต่อ พราะผมเพราะผมเนี่ยชอบไหมเวลาพูดแบบเนี้ยไม่ชอบเพราะว่าคนดีเนี่ยพี่น้องเขาจะปกปิดความผิดของคนอื่นด้วยนะช่วยปกปิดแต่คนที่ไม่ดีเนี่ยจะแฉลักษณะคนไม่ดีคือชอบแฉคนดีคือเวลาเห็นปกปิดแล้วก็ตักเตือนนะส่วนคนที่ไม่ดีก็คือเห็นปั๊บจดจําแล้วก็แฉเตือนไหมไม่เตือนไม่เตือนรอเลยรอรอเลยอย่างเดียวรอฉะเลย นะแล้วอีกอันหนึ่งที่นบีบอกว่าอันนี้ไม่ได้เข้าวสวัสค์เลยคือและยาเดอร์คูรุเจนนัตนำแม่มุนพวกที่ยุแย่ดังนั้นพี่น้องครับทุกวันนี้เนี่ยที่สังคมมันแย่เพราะพวกยุเยอะนะนักปัน่นนักปันก่นักยุอะ่ะคือคือถามว่าบงคนเนี่ยจริงๆเนี่ยสมมุติสมัยก่อนนะผมบอกเลยนะเรื่องชกตีเนี่ยผมผมไม่ค่อยเอาผมเคยบอกแล้วแต่จะที่จําความได้เนี่ยไปต่อยหลังสูบโบเนี่ยประมาณสองครั้ง <laughs> ไปต่อยคนไปต่อย ต่อยเนี่ยเพื่อนในการเรียนฟาโดอินกันคือกะเอาตายกูฝังแหละคือที่หลังกูโบเนี่ยมันมีคนไปไม่ได้ไปฟังก็คนด้คิดอะไรไม่ฟังบ้าอะไรฝังอะไรคือหลังกูโบใครมันจะไปดูล่ะเรียนฟาโดอินกันมันก็จะมีโปรโมเตอร์อยู่คนหนึ่งหลังห้องมึงเกาป่าล่ะเกาอะไรมึงจะกินปลาเก๋าเก๋าอะไรมึงแจวบ้า่าไอ้นี่บอกทำไมทำไมแน่จริงมึงต่อยกับไอ้นี่ไม่ล่ะไอ้นั่นก็บอก กูอยาอะไรกกลัวอ่าไม่ต่อยตุ๊ดนะอ้าวแล้วไปประนามไปมาๆกูไม่ได้เป็นมีปัญหาอะไรกับแกเลยอยู่ดี่เดินไปหลังกูโบไปต่อยกันแล้วไอทีเหลือก็เป็นไงเชียร์สิเชียร์อ่าแต่วันนั้นนี่ผมตาปูดโดนหมัดตรงแต่เราได้การขอคุ้มๆอ่าแต่ว่าพอพอประลองกันก็เขาเรียกว่าอะไรนะพอรู้ว่าใครแพ้ใครนะกกก็จับแย่ง แต่กระไรจะบอกว่าไอ้โปรโมเตอร์เนี่ยตัวดีคือถามว่าเอามันต่อยเองไหมไม่เอาอยุยังเดียวผมนึกบอกลักษณะอายุทำให้คนมีเรื่องกันทำให้คนแตกแยกกันเนี่ยนะเอาไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นมาเต้าข่าวให้เป็นเรื่องทำให้คนเกลียดกันทำร้ายกันเนี่ยเนี่ยคือลักษณะของคนที่มันจะไม่ได้เข้าสวรรค์โอ้น่ากลัวนะวัยาโสบิดแล้วนะขอใย้ห่างไกลแบบนี้เลยนะสายไนี่ว่าหนักนะ อืมพวกปันนี่นักกว่าเอกปันนี่นักนั่นน่ากลัวนะพี่น้องนะไม่ใช่ปันแบบกะฟัติมานะปั่นจักรยานไม่ใช่อ๋อนั่นนั่นดีดีนี่พวกปันนี่นะความจริงนต่มีอีกเยอะแต่ว่าเวลาไม่พอเวลาไม่พอแล้วพี่น้องนะโอ้โหพี่น้องเข้ามาในนี้เยอะมากนะครับผมมาอัพด้วยไม่ได้อ่านนะก็อย่างคุณก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบอกว่าบางมุต้าฟาดูจริงจังจังครับครับนะฮะมึงอยากก็จะไปอินอินกับอาจารย์อ่ะพี่น้องเดี๋ยวทางบ้านนะแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้ผมขออนุญาติแบบสัมพันธ์เรื่องบรรยายครั้งต่อไปก่อนนะวันเสาร์ทีี่ถึงนน้ะ วันเสาร์ที่ถึงนี้นะฮะล็อกฮานเนี่ยจะจัดบรรยายแต่ว่าเป็นเอาท์ดอร์ข้างนอกแล้วนะครับแดดเปี้ยงๆอย่างนี้แหละฮะเราไม่จัดนะฮะเราจัดกลางคืนนะฮะเราจัดช่วงคืนนะเพราะว่าตอนไหนวันเสาร์ที่ถึงหน้าวันเสาร์ที่20่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะวันเสาร์ที่ยีพี่น้องบอกล่วงหน้านะเพื่อแล้วก็วันเสาร์หน้านะมามาามาบรรยายนะฮะที่ที่เวทีข้างนอกเลยตอนกลางคืนนะไอชาร์ล็อตนะข้างนอกเลยนะฮะขอด้วยว่าให้ฝนไม่ตกนะฮะ วันเสาร์ที่เจ็ดนะฮะแล้วก็วันจดไว้เลยนะฮะจดไว้เลยพี่น้องจดในโนต้ตเลยนะครับวันเสาร์ที่เจ็ดนะครับแล้วก็ไปต่อวันที่วันที่สี่วันที่สี่สิงหานะครับสี่สิงหาเนี่ยอ่ะอ่วันที่27เจ็ดรอบหนึ่งนะยิบเจ็ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็วันที่สี่สิงหานะครับบรรจัยสุขเหมือนเดิมนะช่วงเช้านะสิบโมงถึงเที่ยงนะครับอ่อ อาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขนะครับแล้วก็อาจารย์ยาฟาัตริมิทักนะครับแล้วก็ผมนะ,ะอาจารยาร์จะบรรยายหัวข้อเรื่องผู้ชนะสองโลกนะครับ <ards. S 2> วันที่สี่สิงหานะครับตามด้วยช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายหลังจากทานอาหารนะครับบ่ายโมงสามโมงเย็นช่วงบ่ายนะก็จะเป็นเป็นของอาจารย์ดุลาทิศขำเจริญนะครับอาจารย์โดิกีอับดุลบาลีอาจารย์บุตรติาำราเรียงแล้วก็อาจารย์โดิกีเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับหัวข้อเรื่องสังคมปากัดตินทีบ คือในแต่ละวันเนี่ยเราจะนําเนื้อหาหัวข้อเนี่ยให้สอดคล้องกันนับอย่างวันนี้เนี่ยตอนเช้าเป็นกีฬาวอล่ลานะครับตอนช่วงต้นบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการพูดแล้วนะฮะก็วันนั้นก็เช่นกันนะผู้ชนะสองโลกกับสังคมปากัดสินทีปอะไรยังไงแล้ววัน27ยี่สิบจยังไม่มีคิวยังไม่มีโปรแกรมออกมายี่สิบเจ็ผมหัวข้อผมจําไม่ได้นะอาจารย์จาจำโมริตมานะฮะก็จะสับเปลี่ยนเวียนกันวันที่ยวันที่27ตอนกลางคืนนะฮะก็หลังอิชานพี่น้องมาละหมาดอิชาที่นี่ก็ได้ นะครับแล้วก็มามาฟังบรรจายข้างนอกนะครับเราเราเป็นเป็น o u t ดอข้างนอกบ้างแล้วแล้วก็ <ไป S 2> ที่สําคัญวันพฤหัสนี้วันพฤหัสนี้อพ้น,นีไม่ได้เลยวันพฤหัสนี้นะลอคทานนะจะออกนอกฐานที่นะครับพี่น้องใครที่อยู่แถวนี้ครูซ้ายนะครูคซ้ายลําหินเนี่ยไปที่บ้านบ้านาน,นาเลศฟาร์มแต่ผมขออนุญาตดูโฟเตอร์เลยครับตรงข้ามกับซอยมิดไมตรีแปดครับานาเลศฟาร์มบ้านมักน,น,นะนาล์ลงเชอดบ้านแก่พี่น้องทางบ้านนะผมก็ ก็เดี๋ยวบอกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์อุตตติภไปนะครับแล้วก็อาจารย์สอดีจีนไปนะครับแล้วผมดำเนินรายการนะครับหัวข้อเรื่องอ An ันจันต ah ุตตาอัคดามินุมหาดนะฮะอับเป็นน้ำนะฮะนะฮะหัวข้อหัวข้อนะครับหัวข้อว่าสวรรค์น,นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมานดา,น,านะครับวันนั้นบอกพี่น้องนิดนึงนะว่าท่านใดที่ไปฟังบรรจายในวันนั้นเนี่ยให้พกภาชนาไปด้วย นะเพราะว่าเ mm. วลา,า,า,าอาจารย์ติ๊กแกพูดเรื่องเรื่องแม่ทีเนี่ยโหน้ําตาร mm. ่วงนะฮะแกพูดร่วงนะฮะบางทีแกแกแค่พูดแม่ปุ๊บน้ําตาแกไหลแล้วนะฮะร oh. อให้นะฮะอันนี้อันนี้รอให้จริงๆนะแกเป็นคนรักแม่แกมากนะฮะ mm. น่ารักที่สุดเลยนะฮะหอมแก้มทีหนึง่งห oh. อมไหมไม่ให้รักนะอ่ะก็พี่น้องพ,พี่น้องจดไว้เลยนะวันที่ยีิบเอ็ดนะครับที่ล็อกฮารน,นะตอนหลังอิชาย7่ิบยิบเจ็ดสาวหน้ายิบเจ็ดนะครับเสาวยิบเจ็ดนะยิบห้าวัน วันพฤหัสแต่ว่าเอาวันพฤหัสก่อนวันพฤหัสนาเรศฟาร์มครู้ายนะครับก็มีเอาหองอาหารเลี้ยงเรียบร้อยครับเพราะว่ารายการคืนละเรื่องเนี่ยธรรมดามันจะมีวันพฤหัสถูกต้องในห้องโงวันนั้นเนี่ยเราจะไปถ่ายทอดที่บ้านที่บ้านบานัตนาแต่ผมอยากจะให้พี่น้องมาฟังสดๆถั่วต้มฮะนะครับจะได้จะได้มาเจอหน้ากันแล้วก็มีอาหารแล้วก็พูดถึงว่าฟาร์มนาเรศฟาร์มเนี่ยเรื่องของกินเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องห่วงแพ้ยญ้าเยื่ออะไรก็เต็มที่พี่น้องครับ S <S <umbers> <us> มามารวมฟังบรรยายแล้วก็มาทานครับผมก <atas? S 2> ็วันนั้นนะวันที่วันที่ภาคกว่าวันพระหัสนะวันที่ภาควันพระหัสแล้วก็หลังอิชาเหมือนกันแล้ววันเสาร์วันเสาร์หน้าพี่น้องมารอบฮานนะฮะช่วงกลางคืนนะครับอันนี้ของเดือนนี้ <S 1> <S 1> แล้วก็วันที่สี่สิงหาก็คือแบบนี้แหละฮะวันที่สสิงหาแล้วก็ย้ําพี่น้องครับเราอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวถามทําไมฮะ <S 1> <S 1> เราบอกต่อด้วยนะครับได้ไหมฮะอาจารย์ ก็บอกต่อกันอ่าบอกต่อกันนะคือคืออยากจะบอกพี่น้องว่าอย่างอย่างหลายท่านเองอ่ะอย่างอย่างแชร์ยัยยกษ์โกมเนี่ยฮะก็มาเองมารถเมย์นะครับและอายุก็เยอะนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ได้ทำหนีอะไรนะแชร์นะ <c oughs> แต่คือยกตัวอย่างเลยช่เดี๋ยวแชร์เดี๋ยวแชร์บอก <c oughs> มึงมึงกูก้านคอให้ไม่ใช่นะแชร์นะก็คืออยากจะบอกว่าพี่น้องฮะเนี่ยความพยายามเราในเรื่องของศาสนานะผมอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเช้าว่าเราเองนะตรงนี้ที่มานั่งตรงเนี้ยฮะ ไม่ใช่ว่าพี่น้องมาเองเหรอกครับเอาล้อเลือกพี่น้องทั้งนั้นนะฮะแล้วพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะอาจจะมาไม่สะดวกนะด้วยกับเหตุผลนี้ก็ตามแต่พี่น้องเนี่ยยังเปิดแล้วฟังอยู่นะยังเปิดและฟังอยู่เนี่ยอันนี้คือการที่พี่น้องเอาล้อเนกำลังเลือกพี่น้องมาอากาศก็ร้อนนอนเปิดอยู่บ้านเปิดแอร์สบายใจหลับด้วยนะใช่ไหมฮะแต่ทําไมพี่น้องต้องมานั่งฟังวันนี้นะับสิ่งที่พี่น้องได้ก็คือได้เอาความรู้จากอาจารย์ตีไปนะฮะ,ะได้ไปไปถามสามีแม่ว่าไข่เจียวตกลงเค็มไหม จริงจริงพี่น้องครับการการเรียนแบบตะลักกีเนี่ยตะลักกีแปลว่าเจอครูเนี่ยอืเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยนะบรรยากาศการการบรรยายศาสนาจํานวนคนเนี่ยลดลงกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเมื่อก่อนเยอะมากเยอะมากจากที่คุยกับกลุ่มอลฮัมดุริลาที่มาถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีหรอกอาจารย์จัดแล้วเนี่ยจะมีคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีแต่น้อยลงเหตุเพราะ หนึ่งก็คือว่าเรื่องของการสื่อสารที่มันสะดวกสบายคนดูไลฟ์สดและก็ความยุ่งเหยิงของดุนยาด้วยในการเสียสละมุญญาหาด้านในการเสียสละต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องสิ่งที่มันสําคัญก็คือการทําให้มันมีเอาไว้แล้วก็พี่น้องต้องรักษา,อ,อ,กาอ,อิสติกรมารักษาเอาไว้และที่สําคัญก็คือพยายามชวนกันมาอย่างมอนน้องชวนเพื่อนมาจากอ่างทองเงี้ยอัลรัมดินละบางใครมาเนี่ยพยายามชวนกันมาชวนมาตรงนี้พี่น้อง ผมเนี่ยบอกเลยว่าพี่น้องเรียนตรงไหนก็ได้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นกําลังใจของคนที่จัด <date. S 2> รวมถึงคนที่พูดด้วยพี่น้องคิดดูสิเกิดไปบรรยายมีคนนั่งอยู่ฟังอยู่สองคนถามว่าผมก็บรรยายได้แต่บางทีมันก็หดหูเหมือนกันบอกโอ้โหนี่ยมันน่าจะมีการมานั่งรวมกันนั้นผมถึงเลือกไปฟังบรรยายนะผมผมผมภรรยาผมบอกบางทีเนี่ยโอ้โหน่าจะนั่นได้แต่ผมก็บอกว่าต้องไปให้กําลังใจพี่น้องเราผมก็เลยเลือกไปไปฟังบรรยายทั้งทั้ง,งนี่บางทีเนี่ย ไอสิ่งนี้เขาพูดอะถามว่าเราก็รู้<ช>ไม่ใช่ไม่รู้แต่ที่ไปเพื่อจะไปแสดงให้กําลังใจ,ใงใจพี่น้องหลายๆคนผมว่าทุกนี้ต้องให้กําลังใจกันคนที่จัดแลวแล,ว,แลวคนที่รวมถึงคนที่จัดด้วยคนที่บรรยายด้วยนะครับนะพยายามรักษาตรงนี้เอาไว้ส่วนคนที่ไม่สะดวกจริงๆไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่น้องสะดวกขออนุญ,ญาตแล้วกันนะหนึ่งวันลงโปรแกรมไว้เลยว่าอะขอมาร่วมกันนะครับ ในเสียสละและที่สาคัญอัลลอฮ์ให้ผลละบุญตั้งแต่พี่น้องออกจากบ้าน <ขอ S 1> มาเละก้าอ,อ้อมะล้อมนะมาเละก้าขอดูอาให้ขออภัยแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในทะเลในฮะดิษบอกนะแล้วก็มดที่อยู่ในหินขออพัยโทษให้กับคนที่เดินออกมาสแสวงหาความรู้เนี่ยพี่น้องตั้งใจขับสตาร์ทรถออกมาเนี่ยน้ำมันสีน้องเสียเนี่ยเป็นการเสียในคนทางของร้อนแล้ว รถมีบารักัดเนี่ยพี่น้องไม่เกี่ยวต้องเอาผมไปนั่งนะไม่เกี่ยวเจอมหน่อยจัดเจริญนิดเดียขับรถมาฟังอาจารย์ดูลิติมาฟังศาสนาเนี่ยรถมีบารักัดอ่านั้นก็ตรงนี้ก็เน้นย้ำแต่ว่าผมกําลังจะให้กําลังใจคนจัดด้วยว่าโอ้โหแต่มันคนมันไม่ล้นไปยันนู่นพี่น้องทายาให้ล้นไม่ไม่ยากไม่ยากล้นตีล้นตรีจริงล้นจัดโกงลิเกเออยอะไรเออยเดี๋ยวล้นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี่แน่น อาจารย์<ว>ติ๊ตโกนคอแห้งแล้วสามคน, <3 S 2> คนเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงรถนานนิดนึงน่าคิดนะต่อให้พี่น้องมีรถราคา3ล้านนะฮะแต่ถ้าพี่น้องไม่เคยขับคันนั้นมาสู่เรื่องเราศาสนาเนี่ยก็สู้ส0 0 0สนไม่ได้ใช่ครับนะฮะตรงนี้เนี่ยคือคือสำคัญที่สุดนะพี่น้องนะลองลองลอง,ลองตั้งตั้งตั้งเนียดใหม่นะว่าอะสักสักครั้งหนึ่งอย่างลอฟทานเนี่ยพี่น้องมีเวลาไปเดินห้างมีเวลาผ่อนคลายดื่มทะเลอันนั้นไม่ผิดอยู่แล้วนะ แต่ลองลองปรับใหม่ว่าพาครอบครัวพาเด็กๆมาเนี่ยมาวิ่งเล่นยิงธนูจิบกาแฟอะไรแบบนี้ไปเนี่ยเราก็มานั่งฟังได้เรียนรู้แถมว่าได้รู้จักกับพี่น้องใหม่ๆเป็นเพื่อนกันนะครับและชาลร้อยอย่างที่อาจารย์ติ๊บบอกว่าแค่ตารถมาเนี่ยมาเิกาดูอาให้ปลาในทะเลดูอาให้มดแม้อยู่ในหินก็ดูอาให้ครับขอพยโทษให้ด้วยมาเิกากลางปีกอ้อมล้อมคนที่ออกมาแสวงหาความรู้ส่วนคนที่เรียนรู้ศาสนานี่ได้บุญอยู่แล้วแต่ผลที่คนที่เขาได้ความพยายามอ่ะ มันได้เพิ่ม,มนะการเรียนทางโทรศัพท์นี่ก็เป็นทางเรียนหนึ่งแต่ถ้าขับรถออกมาได้ความพยายาม,มนะครับก็สุดท้ายนะั้นเน้นย้ำนะครับอย่าลืมวันที่25้านะไปพบกันที่นเรศฟาร์มนะับคูซ้ายอาจจะเหนื่อยนอะนจากการทำงานนะฮะเพระาะว่าพฤหัสแต่ผมคิดว่าไม่ได้ฟังทุกวันคิดง่ายง่ายนะพี่น้องเราไปฟังตรงเนี้ยอารมณ์ร่วมแล้วก็อีมามันไม่เหมือนกับนั่งฟังทางโทรศัพท์แล้วก็ไปให้กําลังใจบาง้กิญลังเอิญเ<า>ดินนานด้วยนะครับแล้วก็วันที่27เสาร์หน้าแล้ววันที่สสิงหาอ่า25อ่สิเห นะครับยี่ห้าเหมือนกันนะฮะยีบห้าวันวันพฤหัสยี่เจ็ดวันเสาร์แล้วก็วันที่วันที่สี่วันอาทิตย์ก็คือพี่น้องครับใครผ่านทางเนี้นะฮะอาจจะนัดกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านทางนี้ใครจะไปด้วยกันไหมเดี๋ยวแวะรับไปพร้อมๆกันแบบเนี้ยนัดกันได้ผลบุญได้ด้วยนะฮะยังมีมีลายกลุ่มรอบพานยังลายกลุ่มรอบฟานเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องไปสแกนนี้ก็ได้สแกนนี้เข้าเลยก็ได้เข้าค่ายสูงนี้ไปเลยนะฮะสแกนจากป้ายนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องนะสุดท้ายนะฮ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคำดุลอาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคือจะบอกว่าโครงการวันนี้ที่เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยที่ผ่านมานะฮะลอบฟา์นก็ซับพอร์ตมาตลอดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลอบฟานค่อนข้างที่จะเงินก้นถุงที่คุณหมอคุณหมอน้องบอกเสมอว่าเงินก้นถุงเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็เราก็มีแต่ว่าการทํางานเนี่ยเราอยากทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับและอีชาร์ลส์จะมีกิจกรรมดีๆกับลอบฟานอีกเยอะนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับของลือบฟารบนเราที่ร เพื่ออะไรเพื่อให้พี่น้องเหล่าเนี้ยได้มาศึกษาความรู้ผมถามว่าเสียเงินไหมไม่เสียอะไรสักบาทเดียวนอกจากพี่น้องจะร่วมบริจาคก็นนคือส่วนของพี่น้องพี่น้องเสียค่าน้ำมันมาอันนี้ผลบุญพี่น้องนะครับตรงนี้นะสิ่งสิ่งที่มมั้งหมดทั้งปวงที่ได้คือได้กับพี่น้องในตอนสุดท้ายนะครับะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะแล้วก็อยากจะขลรอจากโรตีฟกำลังเรียงนะครับวันนี้ก็จากลากันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คืนนี้อย่าลืมติดตามรายการเราชาวสวรรค์นะฮะแล้วก็อ่าอ่า ตอนคืนก็สองทุ่มครึ่งต้นไปครับผมก็รายาเราชลสวรรค์นะวันนี้ก็จากลาก่อนนะสุบาต์กลลอฮุมเมบิฮัมดิกาชะชด่วนลาอิลาฮิลาตัสซาฟุลกาวะจูบุไลอัสลามุอะลัยกุมะระห์มัตุลลอฮ์วะบเระกาตุ